بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกตต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับพี่น้องสาธิชนเนี่ยพี่น้องจริงๆผมเคยมาแล้วแต่มาเรียนวันนี้อัลลอฮ์ให้ขึ้นมานั่งบนนี้ไม่ใช่เพราะเราเก่งหรือมีความสามารถพี่น้องแค่อัลลอฮ์เปลี่ยนที่แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นผมเลยบอกว่านี่เป็นการขอชูโกตต่ออัลลอฮ์นะครับในเมื่ออัลลอฮ์เลือกผมขึ้นมาบนนี้และก็หวังว่าอัลลอฮ์จะเลือกกลับไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นผมบรรยายกับพี่น้องประมาณ2ชั่วโมงถ้าบรรยายรวดแบบนั้นสต็อก2ชั่วโมงนั่นคือจบไม่ใช่บรรยายจบนะครับเสียงอาจจะจบฉะนั้นผมอาจจะบรรยายสัก1ชั่วโมงแล้วผมให้คำถามอีก1ชั่วโมงนะครับหัวข้อโปรเจกต์เรานะครับนิก้าโปรเจกต์จริงๆแล้วผมประสบการณ์น้อยนะครับการแต่งงานยังสู้บังไม่ได้ในที่นี้เพิ่งเมียหนึ่งเองละมาอายุ30กว่าๆถ้าบอก30ต้นๆแฟนบอกต้นเท่าไหร่บอกให้ชัดแต่อินชาอัลเลาะห์คุยวันนี้ก็จะคุยแบบผมพี่น้องกรุงเทพอาจจะเป็นผู้ดีผู้รักผู้ดีอะไรแต่ผมนี่เป็นผู้เถื่อนผมพูดแบบผมนะครับสไตล์ผมแต่งก็แบบผมนิก้าก็แบบผมอะไรที่มันออกมาไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยเพราะมาจากหัวใจสมสมก้อนผมไม่ใช่ไอแพดนะคอนเซ็ปต์บรรยายผมไม่ใช่ไอแพดไม่ใช่ไอโฟนไม่ใช่อะไรทั้งนั้นไม่มีด้วยและดังนั้นหัวข้อวันนี้พี่น้องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะของชาวเยาวชนเกี่ยวกับการแต่งงานโดยเฉพาะของเยาวชนหรือไม่เยาวชนมันก็เข้าไปได้วันนี้หัวข้อพี่น้องในพูดวันนี้จะสำเร็จหรือไม่ในการบรรยายของผมมันอยู่ที่ว่าเมื่อท่านฟังบรรยายจบการแต่งงานถูกแจกกี่ใบนั่นคือใบประกาศชัยชนะของเราถ้าฟังบรรยายแล้วยังมีแฟนเหมือนเดิมถ้าฟังบรรยายแล้วระบบแต่งงานยังไม่เกิดเหมือนเดิมฟังบรรยายแล้วมาฮัจญ์ยังแพงสุดหูเหมือนเดิมแสดงว่าผมล้มเหลวในการมากรุงเทพท่านล้มเหลวในการฟังอุมมะห์ล้มเหลวในการปฏิวัติอิสลามเราพูดประการปฏิวัตินะพี่น้องผมบรรยายศาสนาผมเนี่ยปฏิวัติไม่ใช่ปฏิวัติเมืองไทยปฏิวัติทั่วโลกเอาอิสลามใช้ในชีวิตทั่วโลกฉะนั้นวันนี้พี่น้องเพื่อความเข้าใจเพื่อความจริงจังเวลาบรรยายนะพี่น้องปิดเสียงโทรศัพท์ปิดหนึ่งเปิดหนึ่งปิดเสียงเปิดตาแล้วเราจะเข้าใจฉะนั้นวันนี้พี่น้องพูดถึงในเรื่องความรักเขามีคำพูดนะพี่น้องเขาบอกมนุษย์ทุกคนนะพี่น้องต้องการสิ่งนี้ต้องการความรักจนกระทั่งบางคนไม่เข้าใจหาว่าอิสลามปกเขาเรียกกีดกันระบบความรักระหว่างหนุ่มสาวกีดกันระบบความมีเขาเรียกอะไรพี่น้องการแสดงออกในเรื่องของชายหญิงอิสลามเป็นศาสนาล้าหลังอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่เข้าใจชีวิตลูกบางคนเข้าใจอย่างนั้นซึ่งผมบอกขอบอกในความเป็นจริงพี่น้องอิสลามไม่ใช่ศาสนาจากมนุษย์และไม่ได้คิดจากหัวคนใดคนหนึ่งอิสลามมาจากอัลลอฮ์ผู้สร้างมนุษย์ฮุวัลลาตีฟุลคอบีรผู้ทรงรู้ละเอียดถี่ถ้วนอัลลอฮ์ไม่รู้หรอพี่น้องว่าชายต้องการหญิงแล้วหญิงก็ต้องการชายอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสิฟัตความโหยหาระหว่างเพศกันหรืออัลลอฮ์ไม่ได้สร้างคุณลักษณะผู้ชายต้องการเข้าหาสตรีสตรีต้องการเข้าหาชายอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างหรอพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ทราบอัลลอฮ์ไม่รู้ตรงนี้ถ้าคุณว่าอิสลามไม่มีตรงนี้เหตุอันใดอัลลอฮ์จึงต้องสร้างฮาวะในสวรรค์คู่กับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามทั้งที่สวรรค์มีครบทุกอย่างสวรรค์มีทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ห้ามนบีอาดัมเรื่องเดียวห้ามเข้าผลไม้ห้ามกินลูกนี้
อย่างอื่นอิสระหมดครบหมดทุกอย่างแต่อัลลอฮ์ยังสร้างท่านหญิงฮาวะให้มาเป็นคู่กับนบีอาดัมชี้ให้เห็นชีวิตคนหนึ่งจะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดอีกครึ่งชีวิตที่หายไปวันนี้เรามีรถวันนี้เรามีบ้านวันนี้เรามีทุกอย่างแต่เราขาดคู่ชีวิตท่านเปล่าเปลี่ยวแล้วชีวิตท่านไม่สมบูรณ์แล้วเพราะการนิกะห์เป็นครึ่งหนึ่งของอีมานเป็นศรัทธาพี่น้องฉะนั้นวันนี้อิสลามไม่ได้ห้ามความรักอิสลามไม่ได้กีดกันความรู้สึกมนุษย์แต่อิสลามมาเพื่อตั้งขอบเขตให้มนุษย์ว่าเขาควรจะใช้ความรู้สึกเขาเมื่อรู้สึกแล้วควรจะเดินไปแบบไหนนี่แหละครับคำสอนอิสลามอิสลามมาสอนให้ท่านเดินให้ถูกทางในที่นี้พี่น้องในมัจลิสนี้คนอื่นผมไม่รู้คนอื่นผมไม่ทราบผมพูดตัวเองผมพูดกับเพื่อนเส้นรามีเราเดินเที่ยวแต่ก่อนหาระบบผมไปบรรยายเรื่องแฟนผมบอกวัยรุ่นวันนี้พวกมาเนี่ยพูดภาษาอะไรอยู่ไปแต่พวกมึงไว้เนี่ยพวกมึงนี่ภาษาอะไรอยู่ดอกพวกมึงวันนี้ฟังอุสตาบรรยายเรื่องแฟนเมื่อฟังจบวาจิบคืนนี้มึงต้องเลิกใครตั้งกล้าตั้งหัวข้อแบบนี้กับผมแสดงว่าคุณกล้าปฏิบัติฟังแล้วคืนนี้ต้องเลิกว้าวเด็กแก่ๆพี่น้องแก่ๆมาสมัยอยู่นะแก่ๆบอกต่อสู้แก่ๆมึงเท่ามึงกระทำมันมึงรู้มึงต้องทำถ้ามึงไม่ทำอย่าเข้าตั้งแต่แรกผมบอกคนฟังอิสลามต้องจริงอ่ะใจต้องถึงยิ่งกว่าฟังม็อบประท้วงอีกพี่น้องแบบนี้ฟังเขาปราศัยฟังก็กลับบ้านฟังอิสลามฟังต้องอามันแต่ผลที่เกิดคืออะไรพี่น้องฟีดแบ็กกลับมาอุสตาดเลิกแล้วครับกับแฟนเจอผมในวัยรุ่นนุ่งยีนนะพี่น้องลักษณะไม่น่าเอาศาสนาเลยผมปัดเป๋ขากระบอกมาถามผมบอกแบนี่ที่บรรยายใน YouTube หรือเปล่าเนี่ยแบนเออเราก็บอกภรรยาเออมันเด็กแบใช้ได้เลยแสดงว่าเราก็ยังนุ่มบอกใช่สงสัยว่าจะใช่มาบอกผมฟังกับแฟนอาจารย์บรรยายเลิกกันเลยเครียดผมตกใจอ่ะมันฟังขอโทษนะครับกูไปพูดอีท่านเลยว่าสามีบรรยายเลิกผมเข้าใจว่านั่งฟังแบบนี้เพราะคนฟังด้วยกันมันเป็นสามีบรรยายเขาบอกอ๋อส่งลิงก์ให้แฟนฟังสุดท้ายเลิกตัดสินใจยุติระหว่างเขาพร้อมแต่งทีเดียวโอ้โหหัวใจมันหล่อกว่าทรงผมมันทำผมเกาหลีแล้วแต่ไม่หล่อแต่หัวใจมันหล่อผมยอมมันเลยออกแม่สุดยอดนี่คือการความสำเร็จในการบรรยายฉะนั้นวันนี้พี่น้องความรักอัลลอฮ์เตือนอัลลอฮ์ให้อันอิสลามเนี่ยมาตุลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์อัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีอัลลอฮ์ให้เนี่ยมาสมบูรณ์แล้วฉะนั้นตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ห้ามในการแต่งงานนำซ้ำอิสลามยังส่งเสริมให้แต่งงานแต่การแต่งงานของเยาวชนมุสลิมต้องต่างกับการแต่งงานของกาเฟ่กาเฟ่แต่งงานพี่น้องไปถามคนกาเฟ่ที่มันแต่งกันนะสาเหตุอะไรแต่งงานหนึ่งท้องฟ้าแลบแต่งไม่แปลกเจ้าบ่าวร้องไห้ส่วนใหญ่แล้วที่มีเกิดขึ้นพลาดเพื่อนไม่ต้องใครหรอกเพื่อนผมเองเจ้าชู้สุดๆคนกาเฟ่ในสมัยผมเรียนช่างตะกอนช่างศิลป์มันกับผมนี่ผมหล่อกว่าแต่มันได้รับความสำเร็จในการเรื่องผู้หญิงตลอดเพราะมันมุญาดาเราไม่มุญาดาเรื่องนี้มันได้สุดท้ายไปแต่งผมไม่ได้ไปงานมันที่อีสานเพื่อนมาบอกมึงรู้ไหมไอ้นี่แต่งประมาณว่าถ้ามันไม่แต่งโดนนั่นคือกาเฟ่เขาแต่งหรือเพราะความรักรักของเขาคืออะไรพี่น้องคือการอยู่คือการไปคือการสีหน้าผ่านมาหมดทุกรูปแบบสุดท้ายเบื่อในการใช้ชีวิตแบบนั้นก็แต่งนี่คือกาเฟ่แต่มุสลิมเยาว
ชนเราจะเนี่ยแต่งแบบนั้นไม่ได้ถ้าไม่แต่งเพราะรักก็จอกไปถ้าไม่แต่งเพราะอยากมีครอบครัวแล้วก็ทำไมอ่ะอยากมีความอบอุ่นก็จอกไปเราอย่าทำอะไรที่กระจอกจะแต่งแต่งทำไมต้องการผลิตมุญญาฮิดีนจะแต่งแต่งทำไมต้องการสร้างอุมมะฮ์ที่แข็งแกร่งจะแต่งแต่งทำไมตอบสนองนโยบายนบีนี่คือการแต่งของเราฉะนั้นผู้ชายเราแต่งเมียเยอะเนี่ยต้องบอกแบบนี้พี่น้องบ้างจะเอาเยอะอย่าคิดว่าเป็นการแต่งสิเด้คิดว่าบางกำลังลงสู่สมรภูมิสร้างอุมมะฮ์ที่มีค่าแต่ต้องดูด้วยนะครับไอ้บางคนไม่เหมาะสมในการสร้างอุมมะฮ์ที่มีค่าเดี๋ยวเราจะคุยเคสนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดแต่ผมบอกอุมมะฮ์ก่อนตอบสนองนโยบายนบีท่านรอซูลบอกตะซาวาจูท่านทั้งหลายจงแต่งงานยามะชะรัชชะบาบโอ้บรรดาเยาวชนมานิสตะตออามินกุมุลบาใครมีความสามารถสุขภาพแข็งแรงมีเงินในไอ้นบีก็ฟัลยะตะซาวาจจงแต่งงานท่านนบีเป็นอิหม่ามนบีเป็นแม่ทัพนบีเป็นรอซูลตำแหน่งสูงส่งนบีไม่เคยปล่อยให้ซาบัดอยู่อย่างโดดเดี่ยวซาบัดที่คิดมัดนบีอยู่ในมัสยิดนบีจะถามรอบีอะแต่งงานหรือยังรอบีอะยังถามจุไลบีบยังไม่แต่งงานนี่คือความสนใจของผู้นำฉะนั้นอิสลามจึงมาส่งเสริมให้แต่งงานฮิกมาในการแต่งงานพี่น้องจนเรามาดูวันนี้อัลลอฮ์เห็นเลยโดยเฉพาะเราวันนี้อยู่ในสังคมจาฮิลียะห์ไร้เครืออะไรนะครับโลกไร้พรมแดนไร้พรมแดนไร้ขอบเขตไร้ศาสนาไร้หมดเลยเราเชื่อมเป็นใยแมงมุมหมดเทศก็เข้ามัสยิดก็ไปใยแมงมุมผับก็เที่ยวไอ้นั่นก็ไปใยแมงมุมสุดท้ายสินาเกิดเมื่อถึงตรงนี้จึงบอกว่ามุสลิมอิสลามส่งเสริมไม่มีการนิกะห์ส่งเสริมไม่นิกะห์แล้วแต่งงานบนพื้นฐานอุดมการณ์วันนี้อยากได้ลูกราชสีห์อยากให้ลูกเราเป็นสิงโตจงอย่าเลือกม้ามาเป็นพ่อพันธุ์ขอโทษนะครับผมพูดแบบนี้ผมแบบนี้เลยไม่ต้องไปหาไม่มีแอปไม่มีอะไรทั้งนั้นอยากได้ลูกให้ลูกเราเป็นราชสีห์อย่าเอาม้ามาเป็นพ่อพันธุ์อยากให้ลูกเป็นราชสีห์อย่าเอาหมามาเป็นแม่พันธุ์ไม่อย่างนั้นสิงโตจะกลายพันธุ์วันนี้เราเป็นราชสีห์จงเลือกราชสีห์แต่งกับท่านแล้วท่านจะได้ลูกสิงโตซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีเกิดยังไงอ่ะพี่น้องพ่อของเขาคนสนิทกษัตริย์ก็เป็นนักรบจะไม่แต่งงานจะหาคนที่สามารถผลิตมุญญาฮิดีนได้เท่านั้นหาเจอแล้วครับสุดท้ายคุยไปคุยมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งตอบกับครูของเขาฉันจะหาสามีที่ผลิตมุญญาฮิดีนได้ตกลงแต่งงานกันได้ลูกชายซาลาอุดดีนอัยยูบนี่คือสิงกับสิงวันนี้ที่มันเกิดในสังคมเพราะเราเลือกไม่เหมือนนบีเลือกเราเลือกสะพ้ายเลือกลูกเขยเราเลือกคู่ชีวิตเราเลือกเพียงแค่สนองอารมณ์ใครตัวเองเราไม่คิดระยะยาวเราสนองความรักโกหกของเราฉะนั้นวันนี้พี่น้องเลือกคู่อย่างไรให้มีรักแท้ให้เจอคู่ที่แท้จริงนี่แหละครับอิสลามจะสอนท่านนะมีเราวองวองเสียงไม่ค่อยไหวนะครับจริงอันดับแรกทั้งหญิงและชายนะครับทั้งหญิงและชายเลือกการแต่งงานบนพื้นฐานอุดมการเช็คอุดมการของคู่จะเข้ามาในชีวิตท่านก่อนเป็นอันดับแรกต้องเช็ควัดไม่ได้ไม่มีโทมามิเตอร์วัดแล้วจะเช็คยังไงพี่น้องอัลคอบีซาตุลิลคอบีซินหญิงชั่วได้ชายชั่วหญิงดีได้ชายดีคนทำงานดาว่า
คนมูจาฮาดะในศาสนาคนพยายามทำงานศาสนาอินชาอัลลอฮ์สามีมันต้องทำงานศาสนาสามีต้องทำงานศาสนาเราเช็คดูความเป็นไปของเขาอุดมการณ์นี่คือสำคัญพี่น้องมีมูจาฮิดีนท่านหนึ่งดูนะครับสมัยอัฟกานิสถานไม่ใช่ยุคนี้นะครับยุคเชคอัซซามแรกยุคตอนนั้นมีมูจาฮิดีนอัฟกานท่านหนึ่งต้องการแต่งงานไม่มีอะไรเลยเข้าไปสู่ขอบ้านสตรีพี่น้องวันนี้เขาถามทำอาชีพอะไรเขาบอกด้วยความอุดมการณ์ของเขาผมมีอาชีพเป็นมูจาฮิดีนมหัดมหัดอะไรพี่น้องไม่มียืนยันในหลักการมูจาฮิดีนบางท่านแต่งงานไม่มีมหัดเขาหามหัดที่ยิ่งใหญ่ให้ภรรยาเขาหาอะไรพี่น้องนี่คือแสดงออกอุดมการณ์เขาหามหัดอะไรรู้ไหมครับรถถังเป็นซับวานิเมอร์เขาขอรถถังกันเนี่ยสร้างเอาเป็นมหัดในการสู่ขอสตรีผมบอกเขาทำอย่างนั้นทำไมอ่ะใครสติเราเอารถถังสู่ขอสาวนี่มันเป็นการกระทำของเขาที่บ่งบอกว่าอุดมการเขาเป็นอย่างนี้ความยืนหยัดเขาเป็นอย่างนี้ตัวตนเขาเป็นอย่างนี้ท่านจะรับหรือไม่เรื่องของท่านแต่ฉันมีอุดมการณ์แบบนี้วันนี้ถ้าคุณเลือกคนที่มีอุดมการณ์อิสลามพี่น้องคุณจะไม่ได้ได้แค่สามีคุณจะไม่ใช่ได้แค่ภรรยาแต่คุณจะได้คนที่เป็นคู่ชีวิตคุณอย่างแท้จริงท่านหญิงคอยดีจ้ามีอุดมการณ์อิสลามนบีมีอุดมการณ์อิสลามอยู่ด้วยกันท่านรอซูลทิ้งคารีญะห์ขึ้นไปทำฮิรอเป็นเดือนเหมือนวันนี้สามีออกทำงานศาสนาถ้าภรรยาไม่เข้าใจทะเลาะบ้านแตกสิ่งที่ผมเจอเองมาบอกผมอุสตาภรรยาไม่เข้าใจเราต้องออกทำงานศาสนาหาว่าไม่มีเวลาให้เรียกภรรยามานั่งคุยกับภรรยาผมบอกนี่คือความจำเป็นของอุดมการณ์คนเป็นผู้หญิงสามีทำงานศาสนาทำงานดาวะวันนี้ดุนยาอยู่กันไม่เท่าไรไม่ต้องกลัวเราจะไปอยู่กันในอาคิเราะห์บอกต้องสละท่านยิงกอดีจะสละพี่น้องหมดตัวมีเงินเท่าไรให้นบีในการทำงานศาสนามีเวลาให้กับท่านรอซูลนบีกลัวกอดีจะปลอบใจนบีตระหนกคอดีญะห์ปลอบใจนบีวาเวคอดีญะห์ปลอบใจนี่คืออุดมการณ์ในงานอิสลามวันนี้พี่น้องลองดูสิคนทำงานศาสนาอัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์เตือนแล้วอัลลอฮ์กำชับแล้ววัสบิรอะลามาอัศอบิกอดทนต่อสิ่งที่จะประสบกับเจ้าใครที่ลุกขึ้นมาทำงานศาสนาต้องโดนบททดสอบเพราะงานศาสนาไม่ใช่งานของคนขี้คลาดมันเป็นงานที่ต้องแลกด้วยชีวิตวันนี้พี่น้องออกไปทำงานศาสนาข้างนอกคนด่าคนประนาม Facebook ประนามผมบอกเลยคนทำงานศาสนาต้องให้คนทั้งโลกด่าเขาแต่ถ้าเขาเข้าบ้านเจอรอยยิ้มของภรรยาความเจ็บลืมเพราะคนอื่นไม่ได้รู้จักตัวตนของเขาแต่ภรรยารู้จักว่าเขาเป็นยังไงแล้วถ้าภรรยากับสามีอุดมการศาสนาล่ะเขาจะส่งเสริมท่านในการทำงานอิสลามเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งไปน้องมีอายุส่งสามีให้ไปรบที่ปาเลสไตน์นี่เรื่องจริงนะครับคนสามจังหวัดบ้านผมร้องไห้เลยภรรยาสามีตัดสินใจจะไปดูภายนอกไม่น่าไปในบางเลยผมรู้จัก
ตัวตนมันตลกหกอกฮะดูคนอย่าดูไปเนาะขำตลอดสุดท้ายตัดสินใจอาซัมแน่แน่จะไปช่วยพี่น้องฮามาสปาเลสไตน์รบไอ้ภรรยาออกมาจากหลังบ้านพี่น้องใส่นิกอบร้องไห้ตาแดงแกตัดสินใจแล้วจะให้บังไปก็ไม่มีงานนะครับเย็บผ้าอยู่บ้านลูก 4-5 คนแต่ก็เขาบอกว่าอะไรพี่น้องรักสามีคิดถึงจะอยู่ด้วยกันตลอดถึงเวลาสามีจะไปฟิลิปปินส์เลยแหละยอมก็บอกก็หวังว่าเวลาที่บังได้ชะฮีดบังจะได้มาชะฟาอะห์กับลูกๆส่งนั่นเขาอย่างนั้นนะพี่น้องอุดมการณ์ไงเรามีอุดมการณ์ทั้งคู่สามีปัญญาเศรษฐกิจตกไม่ทำอันตรายเรามีเงิน2บาทในกระเป๋าก็ยิ้มเลยนี่คืออุดมการณ์อิสลามฉะนั้นแล้วพี่น้องเช็คให้ดีใครจะเข้ามาท่านเช็คความยืนหยัดของเขากับศาสนาอิสลามผู้ชายเช็คสตรีสตรีก็เช็คผู้ชายวันนี้พี่น้องเมื่อเรารู้ตรงนี้ถ้าผ่านอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าผ่านการยืนหยัดเขาแต่ใช้เวลานิดหนึ่งและอย่าวัดด้วยสายตาเราเองอย่าวัดด้วยสายตาเราเองโดยเฉพาะมุสลิมะเคสหนึ่งที่ผมเจอผู้ชายมาขอแฟนกันกับลูกสาวมาขอลูกสาวพ่อไม่ให้มาขอพ่อไม่ให้โกรธพ่อทำไมบ้านไม่เข้าใจทำไมไม่ให้ผมบอกไม่มีใครหรอกดูผู้ชายด้วยกันจะรู้ถึงนิสัยผู้ชายจริงๆนอกจากพ่อท่านผู้หญิงดูไม่ออกพี่น้องเชื่อผมมีเคสเกิดเพิ่งมาแตกความลับสามีติดน้ำท่อมหลังจากแต่งงานกันมาแล้วเพิ่งมาแตกผมจึงบอกว่าจงใช้เวลาในการดูอิสติคอรอให้มากและสำคัญที่สุดอย่าถามผมคนในดูอาคืออะไรวัยรุ่นมันถามเยอะอาจารย์ไม่เป็นไรครับผมพัดลมตรงนี้เราชอบแบบนี้เพราะถ้าเย็นแล้วคอมันจะแห้งนะนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวผมบอกว่าเอาสบิลเลมนะเชตานุราจีดูสิครับพ่อไม่ให้อายาไม่ให้ผมถึงบอกว่าสำคัญที่สุดเราต้องดูแล้วค่อยๆพิจารณาอิสติคอรอขอดูอาแล้วคนในดูอาที่ถามวัยรุ่นถามผมเยอะคนในดูอาคืออะไรผมตอบง่ายๆคนในดูอาส่องกระจกนั่นแหละคนในดูอาใครอ่ะท่านก็ตัวท่านไงท่านมีตังค์อยู่5บาทเดือนนึงได้500อยากขับเบนซ์ E200เป็นไปได้เหรอครับตามาดาอย่าเลยอยากได้เป็นคอร์สเอาล่ะไม่ต้องคุยเรื่องดีกว่าคุยเรื่องจริงๆเงินเดือน 3,000 อยู่กรุงเทพแต่ขับเบนซ์ E500 เป็นไปได้เหรอครับไม่คู่ควรจะกินยังไม่พอเลยจะผ่อนเบนซ์น่ะแล้วถ้าอยากได้เป็นทำไงอัสบาบต้องพยายามหาเงินอยากได้คนดีทำไงอัสบาบต้องทำตัวเองให้ดีผมถึงบอกมุสลิมะไม่ต้องเครียดบางคนใส่นิกอบพ่อแม่เครียดอัลลอฮ์อาจารย์แล้วใครจะเห็นหน้าลูกสาวฉันแล้วใครจะดูว่าเขาสวยไม่สวยใครจะมาขอผมเลยตอบกะจ๋าพวกเปิดหน้าขายไม่ออกกันเยอะนี่ผมไม่ได้ว่าคนเปิดหน้านะฟังให้ชัดแม่เดี๋ยวนี้ต้องอธิบายหมดเลยอาจจะเป็นวิทยากรเป็นดาอีที่เปลืองน้ำที่สุดในประเทศไทยมีหลายน้ำมาพี่น้องน้ำผึ้งมะนาวน้ำชาน้ำอุ่นน้ำเย็นยาลูกซอเล่ผมบอกไม่ต้องกลัวผ้านิกรเนี่ยนะครับผมยกนิ้วให้โด
ดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วใส่นิกอบได้แค่ใส่ดาว่าปกติฮิญาบปกตินี่ก็สุดยอดแล้วใส่ไปอีกผมบอกกะทำมะจ๋าลูกสาวมะที่คุมนิกอบเนี่ยนะคนชายผู้ชายปกติมันมองหน้าไม่เห็นหรอกมันมองทะลุไม่ได้หรอกแต่มันมีบุรุษประเภทที่มองทะลุนิกอบได้แล้วคนนั้นแหละจะเป็นคู่ของคนนั้นมันมีพลังพิเศษอยู่ที่มันจะมองทะลุนิกอบได้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันมองมันทะลุไม่ใช่ติดแค่หน้ามันทะลุเข้าไปในหัวใจลูกมาแล้วใครที่มองเข้าไปในหัวใจแสดงว่าคนคนนี้มันจะอยู่กับผู้หญิงคนนี้ตลอดกาลนบีรักคอดีญะห์ตรงไหนพี่น้องท่านนบีซึ้งกับคอดีญะห์ตรงไหนไม่ใช่สวยไม่ใช่ความรวยนบีไม่เคยต้องการจากคอดีญะห์แต่สิ่งที่นบีซึ้งกับคอดีญะห์ท่านยิ่งคอดีญะห์คิดมากช่วยในอิสลามตลอดจะจบชีวิตยังขอมาอัพนบีนะพี่น้องช่วยอิสลามท่านไม่ได้เลยยารอซูลุลลอฮ์ถึงขนาดผมว่าแบบคอดีญะห์นะถ้าร่างกายของนางทำประโยชน์ได้กับอุมมะห์ท่านก็พร้อมจะให้นบีจึงคิดถึงตลอดความสวยไม่จีรังความสวยไม่ยั่งยืนอีมานต่างหากที่นับวันมันยิ่งเพิ่มได้ฉะนั้นแล้วพี่น้องนี่เลือกคนเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันลูกเขยก็เอามาขอในบ้านก่อนจะมาขอไม่ต้องดูว่ามันนั่งรถอะไรมาไม่ต้องดูว่ามันทำงานอะไรเป็นหลักถามบ้างพอเป็นอาดะเดี๋ยวขายยาบ้าแล้วจะยุ่งสิ่งสำคัญที่สุดลองถามวักตูละหมาดไอ้หนุ่มนั้นดูเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรู้เรื่องละหมาดแต่ที่ละหมาดมัสยิดยังโอเคมาตอนกอมัดแต่คนไม่ละหมาดเลยพี่น้องละหมาดบ้านมันไม่รู้หรอกซูรีเข้ากี่โมงอัสรีกี่โมงซุบฮีกี่โมงหมดสิลองถามแยบๆอย่าไว้ใจโต๊ะเพราะหนุ่มมุสลิมขอสาวบ้านไหนใส่โต๊ะไปเกือบทุกอย่างถุงเท้าอีกต่างหากปีย่ออีกอย่าไปไว้ใจพี่น้องสำคัญที่สุดทำลูกท่านให้ดีขอดุอาส่งคนที่มีอุดมการณ์อิสลามพาฉันมาให้ได้นี่คือข้อแรกทั้งผู้หญิงผู้ชายฉะนั้นบางคนถามผมอีกแม่วัยรุ่นเราสงสัยเยอะนะวันนี้นะสงสัยเยอะอุสตาดแล้วถ้าไม่ได้มีเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะรู้นิสัยกันได้ยังไงดูไม่เคยคบกันมาก่อนจะรู้กันยังไงขี้งอนไหมขี้อะไรไหมเป็นยังไงไหมผมบอกถามผมไม่ตอบท่านกลับไปที่บ้านถามโต๊ะท่านถามคุณย่าท่านแต่งกับปู่ท่านน่ะเป็นแฟนกันไหมไม่เป็นสุดท้ายแต่งแล้วเกิดไม่ผ่านระบบแฟนลูกเป็นสิบวันนี้แต่งกับแฟนตัวเองสามคนก็ไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะพี่น้องความหวานหมดในชีวิตสมัยก่อนภาคใต้เวลาเขาแห่ขันหมากภาษาไทยนะขันหมากนะมีสโรงมีแหวนมีรองเท้าเขาพกทำไมอ่ะคุณรู้ไหมอ่ะไอเราสมัยนี้ไม่รู้เอาตามเขาพกแต่ก่อนนี่เป็นฮิกมาในการจีบสาวจีบหลังแต่งที่เราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยสมัยนี้คบเป็นแฟนแล้ว3 4 5 6ปีแต่งเวลาแห่ไปบ้านเจ้าสาวพกผ้าถุงไปด้วยใช้ไม่ได้ผลสมัยก่อนมีผ้าถุงอะพี่น้องมีแหวนเพื่อจีบเพราะคนไม่เคยรู้จักเวลาแต่งงานอัลลอฮ์คนสมัยโต๊ะผมบ้านนอก2เดือนยังไม่เข้าหอเลยแต่งแล้ว2เดือนผู้หญิงยังอายอยู่เลยแล้วผู้หญิงยิ่งอายเสน่ห์ยิ่งเยอะผู้หญิงยิ่งอายคุณค่ายิ่งสูงทุกวันนี้แต่งกับแฟนเป็นไงพี่น้องคืนแรกตดในสำรับยังไม่อายกินข้าวไปผายลมยังไม่อายเพราะมันเคยหมดเลยนั่งนับซองอะคืนแรกแต่คนที่ไม่ใช่แฟนอะพี่น้องหวาน
ผู้ชายต้องคิดจะทำยังไงละลายพฤติกรรมจะละลายยังไงพี่น้องให้เขาอ่อนน้อมมาคุยกับเราสมัยก่อนไม่เคยจีบไม่เคยมีแฟนทำยังไงเอาแหวนไปซ่อนซะเอาสโรงไปเก็บแล้วพรุ่งนี้เช้าแอบถามเบ้นับโต๊ะกายเบ้เข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ภาษาไทยน้องเห็นสโรงพี่ไหมเห็นแหวนพี่ไหมสาวก็ตั้งตรงนี้นี่คือจิตวิทยาการจีบหลังแต่งในอดีตหาเรื่องคุยเหมือนเราสมัยนี้โทรไปถามเรื่องรายงานเพื่อนโครงการนั่นจัดเชิญอุตสาหกรรมมาบรรยายต้องทำยังไงมั่งจริงๆผู้ชายก็เยอะมันไม่ถามหาเรื่องแต่มันจีบแบบใช้ตันนี่เขาหลังแต่งมีบารากัตตลอดฉะนั้นผมจะบอกว่าอิสลามวันนี้เยาวชนวัยรุ่นต้องล้มล้างระบบแฟนให้ได้ถ้าสังคมมุสลิมล้มล้างระบบนี้ได้ท่านจะได้คู่ดีอินชาอัลลอฮ์ท่านจะได้คู่ที่มีประโยชน์คู่ที่มีบารอกะห์แล้วอย่าคิดว่าศึกษานิสัยการเป็นแฟนแล้วจะยั่งยืนชีวิตคู่ดารากี่คู่นะครับพี่น้องที่ทั้งคนที่เป็นแฟนกันมาคบกันแล้วพังเท่าไหร่แต่สถิติเปอร์เซ็นต์คนที่แต่งโดยไม่ผ่านชีวิตกูอัลฮัมดุลิลละห์มีบารอกะห์นะครับฉะนั้นตรงนี้เลือกถ้าอุดมการณ์มีมันต้องผ่านข้อ2จะเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตท่านฟัลยะตะซาวัชตรงนี้ฟัลบิซาติดดีนท่านนบีสอนจงเลือกคนที่มีศาสนามีคือยึดมั่นถ้าแค่มีละก็เต็มไปหมดผมรบเกาหลีหน้าริสอผมเกาหลีหน้าน้องแคมไปเยอะเข้าใจไหมมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาในบัตรประชาชนไม่ต้องดูในการศาสนาเขายึดแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนผู้หญิงก็มีศาสนาพี่น้องผู้ชายยิ้มได้เลยผมไปบรรยายที่หนึ่งมีมุสลิมคนหนึ่งเขียนจดหมายขึ้นมาอาจารย์ครับสามีหนูเนี่ยไม่เอาไหนเลยเรื่องละหมาดไม่เอาหนูยอมหมดจนกระทั่งถ้าเขาจะมีอีกคนหนูก็ให้อยากให้สามีเป็นคนดีสอนเลยอยากให้สนใจมาฟังบรรยายศาสนาทำยังไงดีครับอาจารย์ไม่เอาเลยวงเล็บสามีอยู่ด้วยตอนนี้เหมือนยืมปากผมด่าสามีไอ้เราก็คนซื่อพูดเสร็จผมไม่ด่าครับผมไม่ว่าครับผมบอกว่าบังผมไม่รู้ว่าบังเป็นใครแต่บังจงรู้เถอะบังคือผู้ชายที่ผู้ชายทั้งห้องเนี่ยอิจฉาเถอะเท่านั้นครับพี่น้องผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนบรรยายอีกครั้งจดหมายฉบับเดิมขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะอาจารย์ตอนนี้สามีหนูเปลี่ยนแล้วโอ้โหพี่น้องนี่คือศาสนาผู้หญิงมีศาสนาสามีเขาเป๋พี่น้องนางจะดึงกลับผู้หญิงมีอามันสามีเครียดสามีทำงานในกรุงเทพแบบเนี้ยออกไปทำงานรายได้ก็ต่ำรายได้ก็น้อยภรรยาพี่น้องถ้าเข้าใจศาสนามันจะไม่ทำให้สามีกดดันผู้หญิงคนไหนที่ไม่เคยขอทองสามีผู้หญิงคนไหนไม่เคยขออะไรจากสามีผู้หญิงคนไหนที่ให้กำลังใจสามีเอาไปทำงานจงรู้เถอะนั่นอัลามัตมุสลิมะมุมีนาซอลิฮะให้กำลังใจกับแบงเข้าใจในศาสนากินไข่เจียวก็ยิ้มได้ยูไลเบียแบบพี่น้องเราเรียนเราอันนบีไปขอผู้หญิงให้หาพ่อของสาวอันซอดท่านนบีขอให้เลยนะครับซาวัชตานีอิบนักแต่งงานลูกสาวท่านให้ฉันเถอะให้ฉันแต่งงานเถอะพ่อได้ยินแค่นั้นล่ะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นบีขอลูกเราใครจะไม่เอาล่ะพี่น้องยกลูกสาวให้ท่านรอซูลยกไอ้นบีเป็นอุมมะฮาตุลมุมินีนเลยนบีบอกไม่ฉันไม่ได้ต้องการแต่งเองพ่อบอกแล้วให้ใครครับยารอซูลุลลอฮ์
หรือจุลีบีเอากรรมกรให้จุลีบีไม่รอแต่ดำถึงดำแต่จนไม่มีอะไรเลยในดุนยาพ่อเป็นสาบานนะครับชาวอันซอนนะครับได้ยินว่าจะแต่งไอ้จุลัยบิบเดี๋ยวอุชาเวรุมมาขอกลับไปปรึกษาแม่ของผู้หญิงคือภรรยาผมตอนแรกจะให้เลยพี่น้องท่านนบีขอบอกจุลัยบิบกลับไปมุชารัฐก่อนท่านนบีบังคับไหมไม่พี่น้องนี่คือผู้นำนี่คือผู้นำในเรื่องที่ไม่ใช่วาฮยูในเรื่องที่เป็นเรื่องครอบครัวเขานบีปล่อยให้เขามุชารัฐปรึกษาระหว่างครอบครัวกลับบอกภรรยาเราซูลขอลูกสาวเรามาชาอัลลอฮ์ดีใจพ่อสกัดไม่ใช่ให้จุลัยบิบแม่ได้ยินจุลัยบิบกันนั่นแหละก็ไม่ให้ไม่แต่งตกลงมุชารัฐผ่านไม่แต่งเดินออกไปจะไปบอกท่านนบีลูกสาวได้ยินถามนะกับพ่อแม่ใครมาขอฉันใครมาสู่ขอฉันพ่อบอกรอซูลมาขอเจ้าไว้กับจุลัยบิบรอดิยัลลอฮุอันฮุแต่ตัดสินพ่อแม่ประชุมกันแล้วไม่ให้พ่อไม่มีอะไรเลยผู้หญิงคนนี้พี่น้องด้วยหัวใจอีมานมั่นใจในความสำเร็จเท่าต่ออัลลอฮ์ต่ออัลรอซูลเชื่อมั่นในคำสัญญาอัลลอฮ์คำสัญญารอซูลบอกกับพ่ออัตรุดูนอามริรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะปฏิเสธงำคำขอของท่านนบีได้ยังไงจะปฏิเสธทำไมแต่งงานฉันในจุลัยบิบฉันจะแต่งกับจุลัยบิบแต่งพี่น้องได้จุลัยบิบรอดิยัลลอฮุอันผิวดำและจุลัยบิบไม่ใช่ซาฮาบะห์ที่อยู่ในเกรดระดับอุมารบินคอตต์แต่หัวใจจุลัยบิบชะฮีดพี่น้องตายในสนามรบ7ศพก่อนตายนบีถามหากับจุลัยบิบซาฮาบะห์มีใครหายไหมมีใครไม่อยู่ไหมซาฮาบะห์บอกไม่ยารอซูลุลลอฮ์พวกเราครบแต่นบีคนที่คนอื่นไม่คิดถึงนบีบอกแต่ฉันรู้สึกว่าจุลัยบิบไม่อยู่คนอื่นไม่มีใครคิดถึงแล้วพี่น้องจุลัยบิบนบีคิดถึงฉันรู้สึกว่าจุลัยบิบหายไปใช้ไอซอบัตฮะไปเจอจุลัยบิบนอนคว่ำ7ศพมุชริกอยู่รอบจุลัยบิบนบีบอกกอตาละซะบะซุมมากอตาลูเขาฆ่าคนจิบมุชริกถึง7คนและเขาก็เสียชีวิตอานามินฮูวะฮูวะมินนีเขามาจากฉันและฉันก็มาจากเขาเป็นมัยยัตซาฮาบะห์ศพที่มีไม่มากที่นบีจับลงกุโบร์ด้วยตัวเองไม่มีอะไรหนุนศีรษะจุลัยบิบนอกจากขาของท่านนบีจะกลัวจุลัยบิบตั้งใส่ลมมายันนบีทำด้วยตัวเองซอฮาบะห์เห็นพี่น้องมาชาอัลลอฮ์หลังจากนั้นผู้หญิงม่ายในมาดีนาที่ลากูที่สุดคนขอมากที่สุดคือภรรยาจุลัยบิบทำไมอัลลอฮ์ยกเกียรติผู้หญิงคนนี้ศาสนาวันนี้ครอบครัวเราลองเลือกคนมีศาสนาสิพี่น้องไม่ต้องกลัวการถูกอาธรรมไม่ต้องกลัวการถูกซาเลมลูกคุณแล้วผู้ชายนะครับผมบอกผู้ชายที่มีศาสนาคำว่าข้าพเจ้ารับนิกะห์นางด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้คำนี้สำหรับมุมินหนักที่สุดในโลกมันไม่ใช่คำปล่อยๆมันไม่ใช่คำว่ารักกระจกกระจกมันเป็นการพูดต่อหน้าผู้ชายด้วยกันระหว่างเรากับพ่อแล้วผู้ชายพี่น้องรักลูกสาวผมนี่มีลูกสาวกี่ขวบดูเรื่องอายุลูกก็ลืมดีว่าภรรยาไม่อยู่ไม่งอน
เอาละ4-5 ขวบแถวนั้นผมเคยบอกกับภรรยาไม่อยากให้มันโตไม่อยากให้ลูกสาวเราโตพูดจริงๆนะครับเพราะตอนเล็กเนี่ยเรากอดใช่ไหมครับเราจูบเราปั้มเรากอดมันวันหนึ่งเขาโตเขาต้องจากเราวันหนึ่งเขาโตเขาต้องไปวันหนึ่งเขาโตคนต้องมาขอผมไม่อยากให้โตแต่พ่อรักลูกสาวยังไงนี่คือรักแท้รักเท่าไหร่วันหนึ่งคนที่เหมาะสมกับลูกมาขอเอาลูกเราไปคำพูดของพ่อที่บอกข้าพเจ้าแต่งงานลูกสาวฉันให้กับเจ้าคำพูดนี้ไม่ใช่พ่อแค่ยกลูกสาวนะครับพ่อกำลังถอดหัวใจตัวเองให้กับอีกคนมันคือทั้งชีวิตของพ่อมันคือหัวใจพ่อมันคือความรักพ่อมันคือความรู้สึกมันคือทุกอย่างของเรากูยอมยกให้มึงไอ้นุ่มผู้ชายที่รับมาข้ามาเจ้ารับนี่ก็มันรับละสัญญากับเขาผมจะพาลูกสาวพ่อไปสวรรค์ได้อินชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่สุดยอดของความรักคือพ่อรักลูกสาวไอ้แฟนกระจอกสรัวพวกเนี้ยอย่าบอกว่ารักถ้ารักจริงมันต้องดีใจเวลาคนที่มันรักมีความสุขผมถามวัยรุ่นที่มีแฟนคิดแล้วว่าเองรักเขารักเหรอผมบอกไม่จริงนี่มันเป็นการรักหรือเป็นการเห็นแก่ตัวรักแท้คือต้องการพี่น้องเขาสุขกับอัลฮัมดุลิลละห์ผมจึงบอกผู้ชายนะครับจะจากกันหรอเยอะนะครับมาสไลน์น้ำน้ำพึ่งมะนาวมาชามนี่ก็มันนะชาอร่อยมากเลยเข้ากับบรรยากาศขาดม้าอีกตัวบางชกฤทธิ์ม้าตัวหนึ่งผูกแล้วพี่น้องเข้าบรรยากาศเลยนะครับเข้าเลยในคันทรีแล้วนะฉะนั้นผมถึงบอกนะครับพี่น้องพยายามผู้ชายเราเลือกคนมีศาสนาคุณจะไม่วิตกลูกเวลาให้กันไปแล้วเขาพร้อมจะยืนหยัดพาลูกสาวท่านเข้าสวรรค์ได้ดังนี่คือศาสนาแล้วครอบครัวที่มีศาสนาพี่น้องสามีมีศาสนาภรรยามีศาสนาคุยกันแล้วพี่น้องเข้าใจง่ายเพราะอุดมการณ์เดียวกันเป้าหมายเดียวกันมีชีวิตเพื่ออิสลามมีชีวิตเพื่อศาสนาพี่น้องลองนึกภาพวันหนึ่งเกิดญิฮาดจริงๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องว่าใครจะสุขที่สุดผมถามที่ภาคใต้ไอ้นุ่มรู้สึกยังไงวันที่ท่านกำลังจะออกญิฮาดคนที่สวมชุดเกราะไอ้ท่านคือภรรยาท่านวันนี้ภรรยาเรารีดเสื้อให้เราไปทำงานใส่เสื้อให้เราออกไปหาทรัพย์ดุนยาวันหนึ่งภรรยาลูดรีดเสื้อทหารให้ท่านรีดเสื้อนักรบให้ท่านสวมให้ท่านเพื่อส่งท่านไปตายเพื่อส่งท่านไปยังชีวิตนิรันดร์เพื่อส่งท่านและเราจะไม่ได้พบกันอีกแต่ซาฮาบะห์ทำครับซาฮาบะห์ทำครับพ่อรักลูกสามีรักภรรยาแต่ถึงเวลาต้องไปซาฮาบะห์พร้อมจะสละไม่มีภรรยาของซาฮาบะห์คนไหนสกัดสามีไม่ให้ไปในทางของอัลเลาะห์เพราะพื้นฐานศาสนามีทั้งคู่ยะฟัตรอฎิยัลลอฮุอันออกไปสู่สมรภูมิรบพี่น้องสุดท้ายเอาลูกมากอดสู่อกใครไม่มีลูกไม่รู้หรอกครับวินาทีเจอลูกครั้งสุดท้ายท่านจะรู้สึกยังไงผมไปมักกะฮ์ไปทำฮัจญ์ทุกครั้งที่เห็นลูกอนอาหรับอยู่กับพ่อเขาน้ำตาซึมแต่ทุกครั้งไม่ได้คิดถึงลูกตัวเองนะครับคิดถึงว่าแล้วตอนซอฮาบะห์ออกไปรบซอฮาบะห์ลาลูกแบบไหนซอฮาบะห์ลาภรรยายังไงซอฮาบะห์ไม่รู้สึกกับพี่น้องเขาสร้างครอบครัวและเขาต้องจากซอฮาบะห์รู้สึกยังไงยะฟัตเรียกลูกมากอดพี่น้องในอกเลยมือยะฟัตสองข้างอกกอดก่อนที่มือสองข้างจ
จะถูกใช้ไปในทางของอัลลอฮฺสุบไบร์และตาลากอดพี่น้องเสร็จแล้วปล่อยสลามครอบครัวออกไปจากบ้านเราในยะเราจะไม่พบกันอีกแล้วในดุนยานี้ภรรยาไม่รังภรรยายินดีที่สามีไปในทางของอัลลอฮฺนี่คือความเข้าใจสัตว์นะจะฟังไปตะโกนร้องในสนามชัยฮิตไม่ได้เรียกภรรยาไม่ได้เรียกลูกเลยพี่น้องยาฮับบะดัลจันนะวัฟชะรอบุฮาโอ้สวรรค์เครื่องดื่มของมันใกล้เข้ามาแล้วเย็นเหลือเกินเครื่องดื่มในสวรรค์พูดถึงสวรรค์ตลอดสุดท้ายตัดขาม้าตัวเองทำร้ายขาม้าเพื่อกันสติจะขี่กลับบ้านไม่กลับไปหาลูกแล้วไม่กลับหาภรรยาแล้วมาวันนี้จะไปกับอัลลอฮ์แล้วฝากอัลลอฮ์ลูกกับภรรยาจบตายชัยนบีมาที่เยี่ยมบ้านยาฟันเห็นลูกสาวเด็กกับมานบีร้องไห้ภรรยาไม่บ่นเลยไม่ดูถูกไม่ว่าไม่เงียบนี่อัลลอฮ์เข้าใจในศาสนานี่คือก็ครัวอีมานวันนี้ความสุขที่แท้จริงพี่น้องไม่ได้ว่าท่านนั่งบนรถเบนซ์แล้วจะสุขไม่ได้ว่าท่านมีบ้านใหญ่แล้วจะสุขสุขที่สุดบ้านที่มีอิสลามยิ่งสังคมกรุงเทพพี่น้องผมอยู่ต่างจังหวัดบรรยากาศใหญ่เลยมีอัลลอฮ์แต่บางที่ยังไม่ถึงกรุงเทพแล้วพี่น้องอยู่กรุงเทพอย่าน้อยใจอย่าเสียใจเพราะอัลลอฮ์ตั้งท่านที่นี่แสดงว่าอัลลอฮ์ให้ท่านทำงานดาวะที่นี่ผลบุญในความพยายามท่านสูงกว่าพวกผมลองสร้างบรรยากาศสวรรค์ในบ้านด้วยกับอีมานพี่น้องเชื่อผมเศรษฐกิจเป็นยังไงก็กระทบใจมุสลิมไม่ได้ต่อให้พ่อขายลูกชิ้นปิ้งภรรยาทำงานบ้านครอบครัวนี้มันก็จะยิ้มได้ตลอดตราบใดถ้าชีวิตมันสละให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานี่คือก็ความอีมานไม่วิตกไม่กังวลอะไรทั้งนั้นมั่นใจยักเกณฑ์อัลลอฮฺช่วยเหลือซาฮาบะพี่น้องดูอีมานทั้งคู่ยาบิรไม่มีอะไรเลยพี่น้องตื่นมาไม่มีอะไรกินในบ้านเป็นเรานะบนเมียพี่น้องเจอแกงส้ม3วันนี่ก็เรียบร้อยไม่ไปตลาดเลยเบื่อแล้วสาบะตื่นมาไม่มีอะไรเลยสามีปัญญาไม่มีเลยพี่น้องสาบะไม่มีจริงๆของเราไม่มีเนี่ยไข่มีในบ้านข้าวสารมีในกระติกน้ำปลามีในตู้ในครัวหัวหอมกระเทียมมีนั่นเราบอกไม่มีภรรยาบอกพี่บอกท่านไปหาท่านรอซูลขอความช่วยเหลือจากท่านรอซูลสามีไปพี่น้องเดินไปหาท่านนบีกำลังบายานกำลังคุตบะพูดพอดีนบีพูดใครที่ไม่ขอมนุษย์อัลลอฮ์ใจก็บอกเพียงซาบันนี้ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับได้ยินแกนอกมัสยิดนะครับนอกสถานที่กลับเลยจะมาขอก็ไม่มีอะไรแล้วได้ยินนบีพูดใครไม่ขอมนุษย์อัลลอฮ์ให้เขาพอซาบันยักเกนกลับไปบ้านไม่มีอะไรเลยอดทนสุดท้ายมีทรัพย์มากในมะดีนะห์ถ้าสามีปัญญาไม่เข้าใจอ่ะพี่น้องบนดาพระนามสามีผมจะบอกว่ามีศาสนาเข้ามาในบ้านอินชาอัลลอฮ์บารักัตชีวิตเราทำได้นะครับพี่น้องทำได้นี่คือหน้าที่เราเฟ้นหาเลือกมาอย่าวิตกอย่ากังวลอย่าให้ความหล่อเป็นอุปสรรคในการหาคู่อย่าให้ความสวยเป็นอุปสรรคในการมีคู่มีคำถามวัยรุ่นถามผมอุสตาดมีคนเข้ามาขอหนูผู้หญิงนะครับดีพร้อมหมดทุกอย่างเลยอุสตาดศาสนาอะไรมาชะลอแต่
ขี้เล่ขี้เล่ผมก็เลยถามกลับแล้วหล่อเนี่ยเป็นยังไงจะขี้เล่หรือหล่ออะไรก็แล้วแต่มันอัมรุนนัสบีอะพี่น้องสเปคใครสเปคมันจริงๆมาตรฐานที่เราตั้งเราไปติดดาราเยอะคนที่ดูละครเยอะพี่น้องส่วนใหญ่สเปคเขาตั้งไม่น้อยกว่าณเดชน์นะครับลืมดูตัวเองไปว่าเราในระดับยาย่าหรือเปล่าเราตั้งไว้สูงเพราะอะไรเพราะสังคมไทยมันหลอกมันให้ดูว่านี่หล่อแบบนี้สวยแบบนี้ลองแบบเราดาราเอาหล่อแบบผมเลยเนี่ยนะสมมตินะสมมติไม่มีใครชมแล้วก็ชมตัวนั้นเองเอาแบบจมูกโด่งเป็นผมเนี่ยตัวสูงคิ้วเข้มสมมติขาวไปซูดานสิครับมีใครว่าเราหล่อไหมเขาว่าเราเป็นโรคผิวอะไรน่าเกลียดนี่ตรงแบบนี้สีอย่างนี้ดำตะมึนสวยมันจะเป็นเรื่องปรัชญาทั้งนั้นลองข้ามช็อตนี้ไปสิครับอุซามาบินเซตัวดำเต็งกับฟาติมานบีถามเป็นยังไงบ้างฟาติมาพบความดีหมดเลยยารอซูลุลลอฮ์ผมถึงบอกความรอไม่จีรังแต่ไม่ได้ว่าปฏิเสธเพราะท่านต้องอยู่กับเขาอิสลามจึงส่งเสริมจะขอใครนะเปิดหน้าดูก่อนอย่าไปบอกว่าไม่เป็นไรอีมานใจงามเดี๋ยวมันไม่ถึงสองคืนพี่น้องวิ่งกันไม่ทันนี่ฮิกมาอย่าไปบอกว่าเอ้าถ้างั้นอิสลามบอกไม่สนใจภายนอกไงอิมาบอกไม่ใช่ที่ดูไม่ได้บอกว่าสวยหรือไม่สวยอย่าเข้าใจผิดนะครับโอ้อิสลามเน้นคนสวยเอาที่ดูว่าเราพอใจหรือไม่แค่นั้นเองอาจจะไม่สวยสำหรับคนอื่นแต่ผมดูแล้วพอใจนี่คือดูเพื่อความพอใจเราไม่ใช่ดูเพื่อสวยไม่สวยคนละเรื่องดูเพื่อความพอใจเพราะรถเราต้องใช้มอเตอร์ไซค์เราต้องขี่หลับตาซื้อถ้ามันไม่ตรงสเปคแฮงตามไปขี่ไม่ถนัดมันก็ต้องขายให้เข้าใจฉะนั้นบอกมุสลิมากว่านี้ว่าจุดนี้อย่าเป็นอุปสรรคในการเลือกคู่จริงอยู่อาจจะไม่หล่อแล้วก็ถามตัวเองเราเองก็ไม่ได้สวยนางงามประจำปีพี่น้องสายบุรีสมมุตินะเป็นนางนพมาในอดีตตอนนี้ขายปลาในนั้นฟันเหลืองตัวเหี้ยบนี่ไงสวยนี่ไงที่ท่านเจ้าท่านเลือกที่สวยแสดงว่าท่านลิมิตความรักระหว่างสามีภรรยาจบที่50นี่ก็เยอะไปแล้วแต่ง20กว่าคนเรานะมันตึงไม่นาน40ก็ร่วงแล้วใช่ไหมว่าจัง40ความรักท่านหมดใช่ไหมผมถึงบอกอิสลามส่งเสริมแต่งเรื่องสัตว์นะส่วนความสวยความงามเอาดูที่เราพอใจไม่ถึงขนาดหล่อไม่ถึงขนาดสวยเหมือนดาราแต่อยู่แล้วดูได้อัลฮัมดุลิลละห์จบแล้วผู้หญิงมีศาสนาพี่น้องเขาจะอยู่เป็นนี่ผมให้เลยนะกะนะมะนะไม่รู้ที่นี่เขาเรียกอะไรนะครับแถวบ้านผมก็เรียกกะเรียกที่นี่เรียกนิหรือเปล่านิเรียกพี่แล้วกันเข้าใจหมดคุณพี่ทั้งหลายฟังดูไม่จริงใจเลยผมเป็นพี่นะบรรดาสตรีทั้งหลายทั้งแก่ทั้งสาวใครมีคู่แล้วผมให้คลิปนิดเดียวเพราะวันนี้ภรรยาไม่เข้าใจศาสนาจึงเครียดใครเครียดภรรยาเครียดมาบอกผมอุสตาอาจารย์บางคนเครียดสามีจะมีเมียใหม่เครียดเหลือเกินไอ้บังจะเอาใหม่เครียดไหมครับผู้หญิงหรือเราระดับฟังบรรยาย10ปีแล้วเนี่ยบางบอกสงสารชื่ออะไรเดี๋ยวไปตรงชื่อใครยุ่ยสงสารรอมละสมมติรอมละอยู่คนเดียวดูสินะเธอว่าไหมสงสารไปฟังบรรยายก็ต้องอาศัยเข้าไปฟิตนะอีกมีใครบ้างในนี้ฟังบรรยายมานานแล้วเราฟังตั้งแต่รุ่นครูแอร์จริงบางสงสารบางเอาอย่างนี้แล้วกันบางแต่งกับรำล่าเนี่ยแหละเราไปด้วยกันฟังบรรยายว่ามีไหมหายากไม่รับผู้กองเลยรับบางรับ
แตกนี่คือปัญหาผมถึงบอกว่าถ้าภรรยาเข้าใจสันนะไม่เครียดถ้าผมอกเครียดมีไอ้บางจะมีเมียใหม่ผมบอกกะอย่าไปพูดเมียใหม่สิครับมันเครียดฟังแล้วมันตึงเครียดเขาไม่ได้มีเมียใหม่เขามีเมียเพิ่มแค่นั้นเองเขาพูดอย่างนั้นพอเข้าใจพี่น้องนี่คือศาสนาเพราะทำไมผู้หญิงถ้าเข้าใจศาสนาชีวิตเขาใช้ได้ผมถึงบอกสามีที่รักภรรยาตัวเองจนแก่จนเฒ่าไม่ใช่เพราะภรรยามีตังภรรยามีเคสพี่น้องมีตังเยอะแต่สามีไม่รักมีภรรยาบางคนไม่มีตังแต่สามีรักตายรังตลอดสามีเจ้าชู้ยังไงตายรังตลอดทำไมเขาใช้ชีวิตเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับกะกะทั้งหลายอย่าปล่อยตัวโทรมต่อหน้าสามีวงเล็บโดยเด็ดขาดนี่เรื่องศาสนานะครับศาสนานะครับฟิตนาที่เกิดขึ้นวันนี้พี่น้องเราดูในสังคมยิ่งสามีเราทำงานนอกบ้านกว่าจะถึงออฟฟิศกว่าจะกลับออฟฟิศผ่านกี่ป้ายรถเมล์ผ่านกี่เส้นเข้าใจไหมเส้นสายเดียวอยู่ใต้นี่ผมไม่เคยได้เห็นนะครับพี่น้องเห็นขาสั้นนี่ก็เก๊ดดอกขาสั้นนี่ก็เป็นเรื่องตกใจก็เป็นแถวที่นี่สายเดียวปกติเห็นตามป้ายรถเมล์กี่อันนะพี่น้องกว่าจะถึงบ้านฟิตนาเต็มพี่น้องลองนึกภาพสามีผ่านมาเห็นรถสายตาสามีมีอิมาเจอป้ายที่สองรถสายตามีอิมาสามสี่ห้าจากภาวรัฐกลับถึงเมนบุรีเข้าบ้านเจอหัวฟูปลาสิ้นนั่งอยู่อะไรครับพี่น้องหมดเลยแทบอยากจะยูเทิร์นกลับไปขับอีกรอบเพราะมันไม่เข้าใจศาสนาทำแบบนี้ยิ่งผู้หญิงคนไหนอยู่บ้านเป็นแม่บ้านโอกาสคิดมั่นสามีเนี่ยมีอย่าให้เขาเห็นเราโทรมท่านต้องแข่งกับสก๊อยเอานี่จริงนะครับพี่น้องท่านอย่ายอมแพ้เขาสวยยังไงท่านต้องทำเอาใจสามีไม่บาปเรียนแต่งหน้าในเน็ตใน Google ถามพี่ตีแต่งเอาใจสามีไม่บาปแล้วถ้าท่านเป็นอย่างนั้นเอาใจแบบนั้นอัลลอฮ์เรือล่มในหนองไอ้บางจะไปไหนวันนี้ที่เราไม่เข้าใจศาสนาเราเข้าใจผิดเรานึกว่าศาสนาอยู่กับสามีปัญญานี่ต้องเครียดเคร่งตลอดบังอาทิตย์นี้ฟังบรรยายบังมันก็ดีแต่อย่าลืมนะครับชีวิตท่านไม่ได้มีบรรยายอย่างเดียวบังต้องการจากท่านด้วยผู้หญิงผมจึงบอกทำให้สวยให้สะอาดตามหลักพี่น้องแบบอย่างที่อิสลามสอนคิดมัดสามีเท่านั้นแหละพี่น้องท่านไม่ต้องเครียดมันไม่มีแน่นอนออกนอกบ้านจากเราแต่ผู้หญิงจะทำอย่างนั้นได้ต้องเข้าใจศาสนาผู้หญิงไม่เข้าใจศาสนาพร้อมจะสวย24ชั่วโมงเพื่อคนอื่นดูเราสิครับพี่น้องชวนไปเดอะมอลล์เดี๋ยวดูวันที่เท่าไหร่นะครับนะสลาม26 25 26เดี๋ยวดูสิครับพี่น้องดูคนสวยเต็มเลยถ้ามันยังไม่อยู่สวยปากแดงตาเขียวใส่คอนแทคกับพี่น้องแล้ววัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่บางคนมีสามีแล้วใส่แบบนั้นเดินมาพออยู่บ้านถอดหมดล้างคิ้วโคตรกรงนี่ไม่เข้าใจศาสนาพี่น้องดูรู้ว่าผู้หญิงไม่เข้าใจศาสนาแต่ถ้าผู้หญิงเข้าใจศาสนาไม่ทำพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ที่ผมพูดอาจจะไม่ได้คนไปฟังงานบรรยายไอ้คนไปฟังมันเข้าใจลงมาชั้นล่างลงจากฮอนี่คือความไม่เข้าใจศาสนาสามีก็เหมือนกันบางคนได้มุกนี้เอาไปใช้ภรรยาแต่เธอต้องสวยนะเธอต้องแต่งนะเอาใจฉันอัลลอฮ์สั่งท่านเหมือนกันว่าอาชิรุฮุนนะบิลมารูฟอยู่กับนางได้ดีอุลามะอธิบายหนึ่งในนั้นผู้ชายต้องประดับประดาความสวยงามของเราให้ภรรยาด้วย
เธอต้องสวยนะอะไรไปฟังมาแล้วอาจารย์อุสตาเขาบอกให้แต่งหน้านี่อะไรผู้ชายพุงพลุยคาดผ้าแบบนี้เหงื่อเต็มท้องถอดเสื้ออัลลอฮ์แล้วจะให้แฟนแต่งสวยตัวเองไม่แต่งไม่ได้อิบนุอับบาสตกแต่งตัวเองพี่น้องเพื่อภรรยานี่ซาฮาบะห์ซาฮาบะห์พี่น้องเป็นทั้งด้านรบด้านการเมืองแล้วกับภรรยาตกแต่งความงดงามของตัวเองให้ภรรยาผู้ชายเราถามเราครั้งสุดท้ายหวีผมครั้งสุดท้ายเพื่อให้ภรรยาดูครั้งสุดท้ายเมื่อไรไม่คิดหวีตามอาดานะเราจะไปพบคนลูกค้าในพี่น้องอัลลอฮ์พบหวีเด็บเราหวีก็ต้องเข้านะแต่อยู่กับภรรยาที่บ้านวันหยุด10โมงยังไม่ได้แปรงฟันเลยเราคิดว่าเดิมๆไงเมื่อท่านคิดเดิมๆเขาก็คิดท่านเดิมๆสุดท้ายกลายเป็นเคยชินแล้วสุดท้ายกลายเป็นความเบื่อหน่ายนบีไม่สอนพี่น้องผู้หญิงผู้ชายเข้าใจศาสนาทำตัวทันทีนะทำได้นะเพื่อนผมมันเคยพูดอยากมีภรรยาอีกคนผมก็มันก็ฟิกเก็ตดีความคิดดีนะเขาบอกแต่เขาไม่อยากได้ภรรยาปิดหน้าคนแรกปิดหน้าเราก็แปลกอิจฉาไหมครับผมได้ดื่มคนเดียวเพราะคอนเซ็ปต์ผมบรรยายห้ามแจกหน้าห้ามแจกอะไรห้ามเก็บบริจาคตอนกำลังบรรยายนะมีผมเท่านั้นที่ดื่มได้คนเดียวบอกก็ทำไมไม่อยากได้ปิดหน้าเขาบอกอยากได้แบบเนี่ยอุทัยทิพย์อะไรเนี่ยเข้าใจไหมมะแบบแต่งตัวจี๊ดๆขาเดฟแต่งหน้าจัดๆอะไรแบบเนี้ยอยากได้ฟิกเก็ตมันแปลกตอนแรกว่าดีจะเอาสองพอคิดแบบนั้นมันแปลกแต่ยังไม่บอกว่าไม่ดีทำไมอย่างนั้นล่ะเขาบอกว่ารู้สึกมันเป็นอะไรบางอย่างพี่น้องรู้สึกภูมิใจมากถ้าเราจับผู้หญิงแบบนั้นมาเปลี่ยนให้ปิดหน้าได้แต่ถามผู้หญิงด้วยกันประสบการณ์ส่วนใหญ่เละส่วนใหญ่ยากเอาละครับอย่างน้อยฟิกเก็ตมันผมบอกแล้วเขาบอกอีกอย่างดูผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยทั่วไปวัยรุ่นเขาบอกโอ้โหเขาอยู่ข้างนอกยังแต่งขนาดเนี้ยสงสัยเวลามีสามีเนี่ยต้องสวยตลอดเวลาแน่เขาบอกกับภรรยาเขาซึ่งปิดหน้าเธอลองแต่งมาเพราะภรรยาไม่ค่อยได้แต่งวันหนึ่งสามีอยากดูลองแต่งมาภรรยาแต่งพี่น้องที่รักเชื่อไหมภรรยาคิดมัดสามีแต่งหน้าจากที่ไม่ใช่คนแต่งหน้าสามีมองเท่านั้นเลยครับพี่น้องแบบเดิมก็ดีแล้วแบบเดิมเพราะอะไรพี่น้องหนึ่งในนั้นความเป็นมุสลิมะเราตลอดชีวิตเราไม่เคยใส่ใจตรงนี้เลยเรามองข้ามไปลิปสติกเราซื้อเพื่อคนอื่นทั้งนั้นน้ำหอมเราซื้อเพื่อคนอื่นทั้งนั้นมาสคาร่าเราซื้อเพื่อคนอื่นทั้งนั้นลองกลับไปเย็นนี้นะครับใครที่มีครอบครัวแต่งเอาให้สวยใครที่สามีไม่ได้มาด้วยวันนี้สามีกลับจากที่ออฟฟิศเปิดไปเจอเราให้อึ้งสตันสักสองนาทีไม่ต้องอายคนแก่ๆมาฟังบรรยายพี่น้องอายุเหมาะไม่น่าจะต่ำกว่า50นะยอนผมบอกมาโต๊ะฟังบรรยายเสร็จแวะเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนกลับทำไมซื้อน้ำหอมกลับบ้านแต่งให้หอมแต่งให้สวยหมาลุ้นหมาลุ้นประสำอะไรอยู่อายก็ไม่อายบอกไม่ต้องอายก็ไม่ต้องไปอายทำเพื่ออัลลอฮ์สวรรค์ไม่ยากทำดีกว่าควายตัวนึงแค่นั้นเองเข้าใจไหมบอกเมื่อวานที่โอตีผู้ชายเหมือนควายพี่น้องคอนเซ็ปต์เดิมผู้ชายเราเนี่ยควายชัดๆคนเลี้ยงควายพี่น้องดูควายสิครับ
ซิฟัตมันเป็นยังไงดำเขายาวหน้าดุตัวใหญ่ถ้าเทียบสเกลเรากับควายแต่ทำไมชาวนาตัวเล็กๆใช้ควายไถนาเป็นไรนะคนตัวเล็กๆดึงควายไปไหนตามหมดถ้าเลี้ยงเป็นถ้าเลี้ยงไม่เป็นเรียบร้อยควายควิดคนเลี้ยงควายเป็นพี่น้องรากำแหงแต่ก่อนก็ทุ่งควายเหมือนกันพาไปกินหญ้าหนึ่งฟางหนึ่งหาหญ้าอ่อนๆให้มันเล็มบ้างพาไปลงในปลักบ้างกลิ้งบ้างอาบน้ำบ้างนะจูงมันไปเดินเล่นเลี้ยงเชื่อมสามีก็เหมือนกันลองจัดการให้เป็นสิพี่น้องอัลลอฮ์ถ้าเขาไม่รักเราอะนะไม่ทนฟังเราบ่น 20-30 ปีหรอกแต่เราไม่ได้พูดแค่นั้นเองผู้ชายมันคำว่ารักมันหมดโควต้าตั้งแต่แต่งแรกๆเพราะเราไม่ได้เอาแบบอย่างมาใช้เราไม่เอาความหวานมาใช้ผู้หญิงกับพี่น้องกับผู้ชายสามีเราจัดการให้เป็นอัลลอฮ์ทองบาทนึงไม่ยากเลยแต่มันอยู่ที่ฮิกมะห์การเข้าใจศาสนามีสติปัญญาวิทยาปัญญาในการพูดกับสามีในการดะวะห์สามีไม่ละหมาดอย่าพี่น้องอย่าไปทำว่าฉันเป็นครูบางเมืองนี่ไม่ละหมาดเลยอะไรก็ไปไหนกันแล้วเรียบร้อยสิครับเรียบร้อยถ้าไม่เข้าใจศาสนาเป็นอันตรายผู้หญิงคนหนึ่งไม่เข้าใจศาสนาสามีเข้าใจศาสนาหยิบลูกไม้ลูกแอปเปิลมากินนะพี่น้องสามีนะกัดแล้วส่งให้เมียต่อภรรยารับของเอามีดมาพี่น้องเฉือนรอยปากทิ้งเฉือนนะครับรอยกัดฟันสามีเฉือนทิ้งเลยสามีเห็นเราคิดเรื่องเล็กเองอ่ะเฉือนทิ้งสามีเห็นพี่น้องถามทำไมรังเกียจครับรังเกียจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นสองคนนี้ก็บอกเธอเป็นคนดีแต่เธอรังเกียจฉันฉะนั้นสามีบอกถ้าอย่างนั้นอย่าอยู่ด้วยกันเลยอย่าครับแค่เฉือนแอปเปิ้ลความรู้สึกเสียไปเลยผมถึงบอกถ้าเข้าใจศาสนาเหมือนท่านนบีเข้าใจความหวานพี่น้องไม่จำเป็นต้องหาที่สยามพารากอนวันหยุดไม่จำเป็นต้องไปเดินห้างในบ้านท่านอยากเป็นสยามพารากอนจัดนะในบ้านท่านสามีติดร้านน้ำชากับเพื่อนจัดบ้านให้เป็นร้านน้ำชาในบ้านท่านสามีออกนอกบ้านจัดให้เขาอยากอยู่ในบ้านจะสร้างยังไงสวรรค์ง่ายๆเข้าใจศาสนาทำบรรยากาศในบ้านมันจะน่าอยู่พี่น้องที่รักงั้นลองได้อินชาอัลเลาะห์นะครับวันหยุดหน้าซื้อลูกเปิ้ลแอปเปิ้ลลูกเดียวพอกัดกินกันทั้งบ้านบอกลองบ้างนานๆทีอินชาอัลเลาะห์เราลองสิครับหาความหวานในชีวิตคู่แล้วท่านจะรู้ว่าอัลลอฮ์พระเอกตัวจริงอยู่ตรงนี้เองอัลลอฮ์นางเอกที่เราหาตั้งชีวิตเราดูทีวีเราเห็นในละครตัวจริงน่ะอยู่ตรงนี้เองนะฝากพี่น้องไว้พี่น้องก็เดี๋ยวเราจะเข้าช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีกระดาษโน้ตใช่ไหมครับเราแจกโน้ตนะครับผมขออนุญาตดื่มนะครับให้พี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับไม่มุสลิมที่นี่ถามสดด้วยใช่ไหมครับน่าจะเขียนจดหมายเขียนคุณจะมีเดี๋ยวถามถ้าสะดวกถามสดก็ได้ครับแล้วก็คุณจะมาก็ให้ทีมงานเก็บกระดาษที่ครับอยากจะถามนะครับหรือมุสลิมบางคนอายเสียงก็เขียนนะครับแต่มีคอมเมนต์นะครับนักศึกษาภาคใต้นะบางทุกรีนะผมก่อนมานี่ไปบรรยายที่มอ.เขาเม้นมาเขาเม้นเขาบอกปัญหาตอนนี้ผู้ชายไม่ค่อยแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในสังคมโอ้โหหนูเป็นมุสลิมะหนูรู้ว่าต้องปกปิดหนูรู้ว่าไม่อยากแสดงตัวแต่บางพื้นที่จำเป็นต้องแสดงความเห็นออกไปเพราะผู้ชายมุสลิมีไม่มีใครทำนี่เจ็บปวดแล้วบางทีวิชาการที่เป็นคนกาเฟตเขาบรรยายไปเนาะพูดในสิ่งที่ขัดกับหลักอิสลามมุสลิมก็ลุ้นว่าจะมีมุสลิมเราแย้งไหมไม่มีสุดท้ายมุสลิมก็ต้องพูด
นี่แหละครับเป็นปัญหาที่ท่านมีสองไม่ได้ไม่ใช่เขาไม่มั่นใจฮุกกบนะครับเคสสตาร์ดี้เกิดขึ้นที่ผู้หญิงวันนี้มีปัญหาในภรรยาสามีจะมีสองที่เขาไม่ให้ไม่ใช่เขาปฏิเสธฮุกกบแต่เขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจว่าสามีเขาจะดำรงความยุติธรรมได้จริงแต่มันก็สิทธิของท่านนะพี่น้องผู้ชายคนกาเฟตเคยถามเนี่ยผมระหว่างรอนะครับคนไม่ใช่มุสลิมถามเขาบอกแม่ทำไมอ่ะผู้ชายมุสลิมต้องมีภรรยาสองคนสามคนทำไมอย่างนั้นผมถามกลับให้เขาตอบกะพี่ครับพี่เคยไปเบตงไหมเคยขึ้นเขาเบตงไหมบอกเคยโค้งแบบนี้นะครับแล้วถ้าวันนั้นตอนมะกะเร็บ6:30ฟ้าขึ้นมืดขึ้นมัวเงี้ยท่านมีธุระต้องขึ้นเบตงฝนตกหนักมีรถ2คันได้เลือกคันหนึ่งยาริสป้ายแดงคันหนึ่งเบนซ์เก่าๆคันหนึ่งเลือกขึ้นคันไหนเขาบอกขึ้นยาริสป้ายแดงโอเคแน่นอนทุกคนก็ขึ้นยาริสผมบอกใหม่พูดไม่จบคนขับยาริสเพิ่งขับรถเป็นเมื่อวานคนขับแท็กซี่เบนซ์เก่าขับมาแล้ว10ปีเอ้าเลือกอีกครั้งขึ้นคันไหนโดดยาริสขึ้นเบนซ์หมดเลยเข้าใจไหมนั่นแหละครับที่อิสลามสอนท่านในบางจุดนะครับเห็นไหมครับมุสลิมาตะโซเดี๋ยวผมก็ไปก็ถามเลยนะครับครับอินชาอัลเลาะห์ครับอย่างตอนที่มีการเรียกภรรยาใช้วิธีการอะไรครับหมายถึงผมเลยนะครับแม่มันมีเอาแบบนี้กันเลยแล้วกันนะไอ้แบบนู้นเราไม่ต้องคิดละจริงๆแต่งกับแฟนผมเนี่ยพี่น้องเลือกไหมผมไม่ได้เลือกเพราะผมไม่รู้จักคือหนึ่งเราเนี่ยอายุเยอะแล้วตอนนั้นผมไปเรียนศาสนาคืออายุเยอะหลังจากจบสามัญไปแล้วแม่พ่อก็อยากได้หลานนะพยายามหาภรรยาให้เราเขาไปตกลงกับผู้ใหญ่ฝั่งมุสลิมะฝั่งแฟนน่ะโดยผมไม่รู้จักหลังจากนั้นคุยกันแล้วถึงบอกผมว่าไปดูมาแล้วผมก็เลยเสาะแสวงหาอะไรเรียกมุสลิมะคนนี้ผมเบอร์ผมโทรไปบอกเขาคำเดียวเขาบอกวันนี้พ่อแม่ผมไปเนี่ยรู้ใช่ไหมรู้ตอนนั้นเรายังเรียนอยู่ผมยังเรียนนะครับยังไม่มีงานนะรู้ใช่ไหมรู้ผมถามคำเดียวมีใครไอ้นั่นหรือยังจองมีใครขอบอกไม่มีถ้างั้นจบพี่น้องประมาณหลังจากนั้นประมาณเดือนก็แต่งนะครับก็แต่งเลยบทมันจะได้มันง่ายไอ้บทที่เราจะเอาตะกอนมันยากตะกอนขอใครไม่เคยเอาพี่น้องไม่มีใครเอาที่จริงไม่น่าแปลกนะว่าคนไม่เอาไม่มีใครพี่น้องเราก็เครียดสมัยก่อนผมเป็นวัยรุ่นใส่เดฟอะไรเงี้ยนะเอ๊ะทำไมมันง่ายกว่าผู้หญิงเราจีบอะไรแป๊บเดียวพี่น้องผมเจอเช้าตอนเย็นจีบได้ตอนเราเป็นแบบวัยรุ่นเล่นกีตาร์ใส่เกมยิงแต่ว่าเราเตาบัตพอเราเลิกใส่เดฟเราอยู่ฟังบรรยายศาสนาหายหมดไม่ใช่หายธรรมดาแล้วมั้งจะเอาไม่เอาจะเอาเราไม่เอาสุดท้ายเอคิดให้กำลังใจตัวเองบอกอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเลือกให้ที่ดีที่สุดนะครับก็ผมบอกกับวัยรุ่นบอกเสียดายว่าอุสตาแต่งงานแล้วถ้าแนะนำสดๆจะสอนวิธีขอแบบอะไรแบบไม่ต้องรู้จักการอกหักมันมีวิธีนะจะบอกให้ใครจะขอสาวชอบนะพี่น้องผมมีวิธีไม่มีอกหักไม่มีมิวสิกวิดีโออะไรทั้งนั้นพี่น้องเข้าไปขอตรงๆได้แต่งไม่ได้หาใหม่จบนี่คือเราเอาแบบเนี้ยเสียดายสมัยก่อนมันไม่ทันถ้าตอนนี้พี่น้องทำนะเห็นมุสลิมนี่มาสืบพี่น้องลูกใครพ่อเป็นใครบ้านอยู่ไหนหาผู้ใหญ่สักคนคุยกับพ่อเขาแสดงความจำนนความจำนงไม่ใช่จำนนถ้าจำนนนี่เรียบร้อยพี่น้องเขาเอากระแต่งไม่เอาไม่ต้องแต่งมีผู้ชายคนหนึ่งจันหวังนะวัยรุ่นมาหาผมบรรยายเสร็จที่หนึ่งเยาวชนเสร็จอาจารย์ครับผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยขอคุยเป็นการส่วนตัวได้ไหมครับผมบอกได้คุยกันอาจารย์ครับผมชอบมุสลิมอยู่คน
ชอบมากทำผมบอกเอางี้ท่านเข้าไปหาบ้านเขาเลยผู้ชายคนนี้ผมถือว่ามันเป็นน้องอ้วนดำไม่มีความหล่อไม่มีความรวยอะไรกับมันเลยพี่น้องไอ้บางคนเนี่ยไอ้นมเนี่ยหลังจากวันนั้นโทรมาบอกผมอาจารย์ผมเข้าไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดถ้ามันรอแล้วมันเข้าอย่างน้อยมันมั่นใจในระดับนึงนี่มันไม่มีอะไรเลยผมเข้าไปแล้วครับอาจารย์บอกอะไรครับแต่เขาไม่เอาผมว่าไม่ต้องกลัวเขาไม่เอาอัลลอฮ์จะให้คนที่ดีกว่าคนนั้นอีกอย่างน้อยคุณเนี่ยท่านเนี่ยแสดงความเป็นลูกผู้ชายอุมมะห์มุฮัมมัดแล้วศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดยอดนะครับนี่คือเยาวชนคนปัจจุบันลูกผู้ชายตัวจริงไอ้ที่แอบกินหลังบ้านนะไม่ได้เรื่องกันแล้วแหละพี่น้องแอบคบกันนะครับระวังอันตรายนะครับพี่น้อง อันนี้คำถามแรกแม่คลาสสิกทุกอย่างทั้งสีกระดาษทั้งโต๊ะมาชาอัลลอฮ์ใครเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์นะครับพี่น้องใครยังไม่มีงานวาลีมานะครับถ้าแต่งติดต่อคนจัดไปทีนี้พี่น้องไม่ต้องเช่าอะไรที่ไหนเลยควรจะแบ่งอย่างไรดีระหว่างทำงานศาสนากับการดูแลครอบครัวกรณีที่มีพี่น้องคนหนึ่งมุ่งเน้นทำงานศาสนาจนลืมดูครอบครัวจะมีความคิดยังไงคือพี่น้องครอบครัวเป็นอามานะห์งานดาวะห์ก็เป็นอามานะห์ฉะนั้นท่านจะทำงานดาวะห์ควรจะพูดคุยกับคนในครอบครัวท่านให้เข้าใจก่อนเวลาเราจะแต่งงานนะพี่น้องทำความเข้าใจกับคนที่เราจะแต่งก่อนผู้ใหญ่เขาเราบอกเราทำงานแบบนี้เวลาอาจจะอยู่ได้ไม่เยอะกับภรรยาเท่าที่ควรนะครับเราบอกเขารับเราได้แล้วค่อยๆขัดเกลาค่อยๆพูดแบ่งเวลาบางส่วนจะไปเป๊ะๆมันทำไม่ได้10โมงให้เมียเที่ยงออกทำงานศาสนาไม่ใช่ครับพี่น้องไม่ใช่เขากะรถเมย์นี่งานศาสนาบางทีมันมาโดยไม่ได้ตั้งตัวนั่งพี่น้องทำงานดาวะห์เนี่ยทำงานศาสนาเคยไหมนั่งเล่นกับลูกอยู่อยู่ๆงานเข้าบางประชุมด่วนต้องไปสงสารเมียก็สงสารลูกก็คิดแต่อัลลอฮ์เรียกต้องไปนี่วัดใจอิมฉะนั้นต้องพูดพี่น้องต้องค่อยอธิบายคุยกับเขาแล้วบอกแบบนี้ด้วยแม่เสียดายผู้หญิงอยู่นะมุกนี้ผมไม่ใช่มุกวิธีใช้แบบนี้อ่อนทุกรายเอาละแกงถ้าเป็นไม่ได้ยินไปละแกงนะครับผู้หญิงนะพอจะไปอ่ะนะทำงานศาสนาถ้ามีภรรยาแบบมีอาการอะไรบ้างเล็กน้อยเพราะผู้หญิงก็คือผู้หญิงมันมีอาการพี่น้องเข้าไปโอบไหล่ภรรยาท่านหรือทำอะไรกันแล้วแต่พูดคำนี้พี่น้องอดทนหน่อยนะที่รักอดทนหน่อยนะที่รักเราอาจจะไม่มีเวลาเยอะกันเท่าไหร่แต่วันนี้แต่ผมสัญญาผมจะทำให้เราทั้งสองคนอยู่ในฟิตดาวด้วยกันตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์แต่ต้องพูดจริงและทำจริงนะครับไม่ใช่พูดเสร็จมันไปเที่ยวห้างนะไม่ได้แสดงให้เขาเห็นความตั้งใจจริงของท่านผู้หญิงพี่น้องได้รับการให้กำลังใจตลอดอินชาอัลลอฮ์มันจะแกร่งแล้วสุดท้ายภรรยาท่านจะเป็นคนดันท่านให้ทำงานอิสลามนะทำทุกอย่างที่สตาร์บอกเช่นเปลี่ยนจากคุณป้าเป็นคนสวยแต่งหน้าทาปากอะไรต่างๆแต่สามีไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเช่น10โมงยังไม่แปรงฟันอ๋อมีจริงเหรอครับคนนี้ก่อนนอนก็ไม่อาบน้ำทำยังไงดีคะขอบคุณค่ะมาด้วยไหมครับสามีคืออย่างนี้พี่น้องสามีที่ปล่อยสเปะสปะแบบนี้ชัดเจนว่าเขายังไม่เข้าใจหลักชีวิตคู่ของอิสลามฉะนั้นวันนี้เขาทำแบบนี้ท่านจะดาว่าสามีท่านอย่าพูดเด็ดขาดผู้หญิงนะครับบังต้องอย่าภรรยาอย่าพูดคำว่าต้องกับสามีเพราะเมื่อไรภรรยาพูดต้องบุคลิกของผู้หญิงมันไม่ใช่ลักษณะคู่ควรกับคำว่าต้องภรรยาจงไปใช้มารยาหญิงให้ได้
ใช้ให้เป็นอาบน้ำแล้วไอเราต้องทำตัวเองก่อนนะครับแล้วหาวิธีพูดกับสามีค่อยๆ คุยบางนะแต่ผมก็คงไม่ต้องแนะนำทุกวิธีทางนะครับพี่น้องพี่น้องต้องแนะนำอย่างเช่นอะไรสามีบางคนไม่อ่านกุรอานนี่สมมุตินะไม่อ่านกุรอานภรรยาอย่าบอกว่าต้องอ่านภรรยาเปิดอ่านแล้วแกล้งอ่านไม่ถูกแกล้งติดแกล้งไม่ใช่แกล้งอ่านผิดนะครับอ่านอยู่แล้วพี่น้องหยุดบางตรงนี้อ่านว่าอะไรอ่ะบางบอกพอเขาบอกเราเลือกอายะที่ง่ายๆนะครับอย่าไปเลือกชนิดที่แบบโอ้โหต้องตัดจวิตชั้นสูงเดี๋ยวถามอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะบอกให้กูก็ไม่รู้เอาง่ายๆยุสอัมมาเล็กๆเอาดึงงูนิดๆเราดึงงูเองอย่างน้อยที่สุดฟัดดูอินเขาต้องเรียนออแบบเนี้ยมีสัตว์ดูก็หนุ่งเสียงอินนะโอ้มาชาอัลลอฮ์แม่บางนี่ตั้งแต่ก่อนแล้วฉันยังจำได้เลยบางเคยเป็นอิหม่ามนำละหมาดอัลลอฮ์นานแล้วเนอะไม่ได้ฟังเสียงบางอ่านกูอ่านพี่น้องยับไปเรื่อยๆเห็นยังไงก็ร่วงและดูอาพี่น้องผู้ชายชอบคำว่าเก่งผู้ชายแพ้คำว่าเก่งผู้หญิงแพ้คำว่าสวยผู้ชายสามีเราแก่แล้วไม่ชอบหรอกครับแม่บังหล่อจังเลยเขารู้ว่ากูบังเก่งผู้หญิงนะพี่น้องบางครั้งแกล้งโง่บ้างอย่าเก่งทุกเรื่องอะไรบางอย่างบังทำยังไงแบบเนี้ยแอปนี้เข้ามาเนี่ยเราจะทำยังไงเราหนูไม่เอาอะบังโอ้ก็ง่ายๆผู้ชายมันป้ายยอด้วยพี่น้องไม่ง่ายๆไม่อะไรก็กดล็อกไปเนี่ยอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์หนูก็เครียดตั้งนานบังเก่งอะพี่น้องต่อหน้าลูกสามีบอกเก่งอะไรแค่นี้เรื่องปกติแต่หัวใจพองเรียบร้อยครับผมเป็นผู้ชายผมรู้ผู้หญิงไม่ต้องบอกเก่งเพราะเพศหญิงมันไม่ได้เกิดมาด้วยความเก่งผู้หญิงแกงงอมยังไงนะพี่น้องถ้าแต่งตัวชุดอะไรมาสามีอย่างเราลองชมว่าสวยสักครั้งแม่ลูกเราก็โตๆกันแล้วนะมอนนะแต่เธอนี่มาชาอัลลอฮ์ยังสวยอยู่เลยสวยอะไรมันแก่เหี่ยวมาแล้วแต่ทรงกระจกพอเราพูดแบบนั้นเหี่ยวมาแล้วมันแก่สวยอะไรอายลูกมันผู้หญิงอะพี่น้องยังไงก็ชอบไม่อย่างนั้นเนี่ยโลชั่นที่ขายดีอะพี่น้องมีแหละครับโลชั่นส่วนใหญ่ลบตีนกาดังนั้นเขาขายกับคนแก่ทั้งนั้นคนมีอายุทั้งนั้นความสวยผู้หญิงชอบชุบชมไปเยอะๆเถอะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์สำเร็จนะครับนี่สามีบอกอย่ามาแล้ว3ครั้งสามีจำได้ว่าบอกแค่2ภรรยาจำได้ว่า3เอาที่อย่าเกณฑ์ครับพี่น้องเอาที่อย่าเกณฑ์อย่าเอาของชุบฮัดพอเรื่องแบบนี้อันตรายนะครับฉะนั้นผมถึงเตือนสามีคำว่าอย่าอะไรต่างๆพี่น้องอย่าให้มันง่ายเวลาโกรธเมียนะพี่น้องผู้หญิงปากของเขามันจะเป็นแบบนี้ผู้ชายพี่น้องเทคนิคอย่างเดียวเวลาภรรยาบ่นเวลาอะไรนะรำคาญทุกรายเลยครับพี่น้องไม่มีใครดอกอัลลอฮ์วันนี้ภรรยาบ่นฉันต้องการฟังมาหลายครั้งไม่มีเทคนิคเดียวพี่น้องลบความบ่นได้คิดเสมอวันไหนเขาหยุดบ่นวันนั้นเขาเลิกรักถ้าเมียยังบ่นแสดงว่าเมียยังรักถ้ารำคาญจริงๆพี่น้องเข้าส้วมอาบน้ำละหมาดออกมาแล้วก็ดูด้วยความรักลองดูสิถ้าก่อนสมมุตินะสมัยแต่งใหม่ๆเดือนแรกถ้าบ่นแบบเนี้ยท่านจะเป็นยังไงยิ้มสิครับน่ารักอะเธอบ่นเธออย่างนั้นพอแต่งมีลูกสามพอมันบ่นเราเบื่อลองนึกไปแรกๆทุกคำบ่นของภรรยาคือความรักที่มีต่อสามีนะลองนะครับลองนะฉะนั้นให้ชัวร์นะครับถ้าเป็นไปได้หาพยานด้วยยืนยันให้สามีมั่นใจ สามีอย่าภรรยาเวลาโกรธคือโกรธอย่างเงี้ยต้องดูนะครับโกรธแบบไหนไม่ใช่แค่โกรธนิดเดียวอย่าบอกอ๋ออย่าตอนโกรธไม่จบระวังโกรธชนิดที่ว่ายังไง
สติจนคุมไม่ได้หรือเปล่าและถ้าแค่โกรธภรรยาเหยียบเล็บขบเจ็บนิดเดียวลาฟัดยาพี่น้องเขาโกรธใจเย็นๆโกรธมีลิมิตพี่น้องนะครับถ้าโกรธจนสติหายไปเลยแล้วก็พูดอันนั้นอีกเรื่องจนแบบสติคุมไม่อยู่เกือบจะบ้าไม่บ้าอย่างนั้นพี่น้องนะครับต้องระวัง เดี๋ยวครับอันไหนที่คล้ายเนี่ยผมก็ขอไอ้นั่นก่อนนะครับอ๋อการเป็นวลีผู้ชายแม่เดียวกันพี่น้องวลีนะครับพี่น้องฝั่งพ่อฝั่งพ่อไม่มาจากฝั่งแม่วลีนะครับฉะนั้นเอาจากคุณพ่อเราพี่น้องฝั่งนี้ฝั่งผู้ชายเราตอนนี้คุยกันอยู่แล้วในใจก็รู้สึกผิดต่อเราเลยคุยว่านะจะนิก้ากันเลยดีไหมตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยทั้งคู่ปัญหาคือไม่กล้าคุยกับพ่อแม่กลัวจะไม่อนุญาตทำยังไงดีกลัวไม่เข้าท่านี่ขอโทษนะครับผมพูดแบบวัยรุ่นก็ต้องฟังแบบวัยรุ่นอย่าไปกลัวสิใจพ่อแม่ไม่ได้ดูอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลกล้าเข้าไปเดินบอกพ่อแม่ไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงนะครับจะหญิงจะชายก็แล้วแต่เข้าไปบอกพ่อแม่ไอ้ย่อมะตอนนี้มีคนที่คุยอยู่ด้วยหนูรู้ว่าผิดผมรู้ว่าไม่ถูกอยากจัดการให้ถูกให้แต่งได้ไหมนิก้าได้ไหมแล้วก็เรียนปกติถ้าเขาให้อนุมัติหมดทุกอย่างอัลฮัมดุลิลละห์แต่เหตุอย่างหนึ่งพี่น้องบางคนบอกแต่งไปแล้วมันจะไปทำอะไรกินยังเรียนอยู่วิธีแก้บอกพ่อแบบนี้พี่น้องกรณีอยากแต่งจริงๆนะบอกถ้าเราอันไม่อยู่แบบจำต้องแต่งไม่แต่งกลัวเป็นฟิตนะบอกอายุเคยส่งผมเท่าไหร่ค่าเราเรียนอายุส่งเหมือนเดิมเลยไม่ต้องเพิ่มมั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือสมมติปี4พี่น้องอีกประมาณเทอมนึงทำที4เดี๋ยวจบทนอีกเทอมนึงอายุช่วยผมก่อนโดยไม่ต้องเพิ่มเงินเดือนที่เคยให้ผมให้เท่าเดิมหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะช่วยตัวเองได้พ่อก็ไม่ได้ว่าภาระเพิ่มขึ้นเท่าเดิมไม่ต้องกลัวฟังเมียเราเขาช่วยผู้หญิงพ่อเขาก็เข้าใจศาสนาช่วยก่อนระหว่างที่ยังคอนโทรลไม่ได้พอเขาจบเขามีงานยุติเขาดูแลตัวเองได้ผมไม่เชื่อหรอกครับคนที่ต้องการเดินในทางของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือหมาข้างถนนยังมีกินหมาไม่มีเจ้าของมันยังมีกินท้องยังอ้วนแล้วคนอยากจะเดินตามสุนนะนบีจะอดตายได้ยังไงฉะนั้นคุยกับพ่อแม่ให้ได้พยายามแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตอย่าโกรธซอบัตอดทนแล้วอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีเสมอนะครับหากภรรยาคนแรกเป็นมุอลับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาแต่ไม่เคยละหมาดหรือเกี่ยวกับศาสนาสามีต้องรับผลยังไงทำยังไงแต่ภรรยาคนที่สองเป็นมุสลิมรับใช้สามีรับใช้ศาสนาร่วมกันกับสามีตลอดโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เอาประเด็นแรกก่อนไอ้ประเด็นสองนี่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่เขาเป็นอย่างนั้นไม่สนใจศาสนาเรารับไหมรับผิดชอบพี่น้องเพราะเราเอาเข้ามาเมื่อต้องรับผิดชอบท่านต้องด่าว่าเขาท่านต้องพยายามกับเขาไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ต้องเอาใหม่ค่อยๆด่าว่าไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นอามานะที่ท่านต้องดูแลผมถึงบอกใครคิดจะเอามุอัลลับมาเป็นคู่ถ้าว่ายน้ำไม่แข็งจริงอย่าเพิ่งคิดโดดไปช่วยใครช่วยไม่สำเร็จแล้วอาจจะจมตายทั้งคู่แต่บางคนเพิ่งหัดว่ายน้ำดันว่ายเก่งกว่าคนเคยว่ายมาแล้วมุอัลลับบางคนเคร่งคัดศาสนายิ่งกว่ามุสลิมเดิมฉะนั้นแล้วพี่น้องมุอัลลับเป็นเรื่องใหญ่มุสลิมใหม่มาอยู่กับเราเป็นอามานะยิ่งใหญ่ทำให้เขาเป็นอัสบาบเราเป็นคนดีได้พี่น้องมาชาอัลลอฮ์เท่ากับเผยแผ่
เผ่าพันธุ์อิสลามอุมมะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอีกไกลมีประธานนะครับพี่น้องกรรมการอิสลามในอดีตภาคใต้นะครับมาเอติกะห์มัสยิดเขาบอกสิ่งที่เขาสะดุ้งและทำให้เขากลับมาคิดมีผู้หญิงมุอัลลับคนหนึ่งถ้าจะไม่ผิดเป็นมุอัลลับน้อยอินชาอัลลอฮ์วัลลอฮุอะลัมเดินเข้าไปในกรรมการคณะกรรมการอิสลามเดินเข้าไปบอกอะไรพี่น้องช่วยหาสามีให้เขาด้วยที่จะพาเขาไปในเรื่องศาสนาได้กรรมการอิสลามได้ยินอย่างนั้นพี่น้องนึกย้อนมาในสังคมสังคมเราแย่ขนาดผู้หญิงต้องเดินมาหาสามีในมัจลิสแล้วนี่คือปัญหาฉะนั้นนะครับพี่น้องให้กำลังใจนะครับให้โอกาสเขานะครับให้กำลังใจเขาแล้วก็ดุอาให้สำเร็จด้วยนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์การเลือกคู่ครองให้ลูกสาวตามหลักศาสนาต้องทำยังไงการเตรียมตัวเป็นอะไรครับพี่น้องมอทอหนึ่งผมไม่ถนัดคำย่อด้วยผู้บัญชาการทหารบกหรือเปล่าครับมอทอหนึ่งน่าจะเป็นผู้บัญชาการในบ้านนะผมเข้าใจว่าเตรียมตัวเป็นภรรยาอันดับแรกอันนี้ก่อนเลือกคู่ครองให้ลูกสาวหลักศาสนาผมพูดไปแล้วนะจริงๆครับเอาย้ำไปใหม่ไม่ต้องยากนะมะนะดูคนมีอีหม่านอันดับแรกแล้วไม่ต้องรอให้เขาเข้ามาไม่ต้องห่วงท่าทีเอาไม่ได้เว้ยเราลูกตระกูลนี้ไม่ใช่ธรรมดาในกรุงเทพเอ่ยชื่อตระกูลเราไปรู้จักกันหมดแล้วไปตาวาลูกสาวเข้าใจตาวาลูกสาวไหมภาษาไทยคือไปเสนอลูกสาวให้เขาเนี่ยเดี๋ยวมันลดเกียรติเราอุมัรตระกูลดีกว่าท่านอุมัรบินคอตอมเกียรติสูงกว่าท่านยังเสนอลูกสาวให้กับคนอื่นเลยวันนี้เห็นคนซอนแลพี่น้องเห็นคนดีๆในชีวิตเราไปถามเขาตรงๆพี่น้องยกลูกไม่ใช่อย่าว่ายกเลยถามในเรื่องแต่งงานจะเสนอลูกเราให้พิจารณาก็ไม่แปลกไม่ใช่เรื่องน่าอายนำซ้ำเป็นการแสดงออกความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกสาวได้ซ้ำต้องการให้ลูกได้คนดีนะครับฉะนั้นเลือกแบบนั้นเขาไม่เข้าเราเข้าไปเองนะครับไม่เป็นสิ่งที่เอฟเลยพี่น้องส่วนเตรียมตัวเป็นภรรยาพี่น้องไม่ยากไม่ยากคนจะเป็นภรรยาที่ดีได้นะครับพี่น้องเริ่มจากการเป็นลูกที่ดีถ้าคุณเป็นลูกที่ดีได้โอกาสเป็นภรรยาที่ดีได้ก็มีเพราะลูกมีสิฟัตหนึ่งที่จะเหมือนภรรยามันมีนิสัยหนึ่งที่จะเหมือนกับภรรยาคือการต่ออัตเชื่อฟังสังเกตเด็กผู้หญิงที่เชื่อฟังพ่อแม่ตลอดมักจะเป็นผู้หญิงมักจะเป็นภรรยาที่เชื่อฟังสามีตลอดเช่นกันเด็กผู้หญิงที่เถียงแม่เก่งมักจะเป็นภรรยาที่เถียงสามีเก่งเหมือนกันฉะนั้นวันนี้เราเป็นลูกฝึกตำแหน่งลูกให้สมบูรณ์ก่อนที่จะไปฝึกตำแหน่งภรรยาที่สมบูรณ์นะครับแล้วส่วนขั้นตอนต่างๆฟัสอะลูอะลัซซิกรถามคนรู้ถามคนมีประสบการณ์ถามกะที่เขาแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างแต่วงเล็บห้ามไม่ใช่ยานะครับห้ามถามคนเพิ่งแต่งงานโดยไม่ถึง3เดือนโดยเด็ดขาดเพราะมันเห็นทุกอย่างสวยงามหมดเลยยังไม่เข้าไปในแก่นแท้ของชีวิตคู่จงถามคนที่แต่งงานมาแล้วเป็นปีๆนะครับแล้วพี่น้องจะรู้ว่าชีวิตคู่มีดีจริงๆไม่แต่งไม่รู้หรอกผมแต่งแรกๆกับพี่น้องบอกกับพี่ชายจะตะรีบให้มันแต่งงานแม่ถ้ารู้แบบนี้แต่งตั้งแต่13แล้วถ้ารู้ผมแต่งตั้งแต่เด็กแล้วนั่นคือฮิกมะห์ในการแต่งงานพี่น้องแปลกไหมเพื่อนบ้านเรามันตีกันนะสามีภรรยาด่ากันแต่ทำไมไม่เลิกชีวิตคู่มีดีอะไร
คนไม่สัมผัสความหวานของชีวิตคู่พี่น้องคนไม่รู้หรอกว่าทุเรียนมันหวานยังไงดูภายนอกไม่น่าจะอร่อยแต่เปิดไปกินเนื้อแล้วอัลลอฮ์ทั้งอร่อยทั้งหอมถ้าแค่ฉาบฉวยพี่น้องมันจะรู้สึกว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่เหม็นแต่คนที่เข้าไปดมใกล้ๆจะรู้ว่ามันเป็นผลไม้ที่หอมชีวิตคู่เช่นกันอยากรู้ต้องแต่งนะครับขอให้ได้แต่งกันทุกคนนะครับพี่น้องอามีนะใครแต่งแล้วก็ประคับประคองกันไปให้ตลอดรอดฟังอินชาอัลเลาะห์ผู้ชายนิสัยดีชอบช่วยเหลือดีกับพ่อแม่เขาดีกับเราแต่ไม่เคร่งศาสนาควรเลือกเขาเป็นสามีหรือไม่ตอนนี้อายุมากแล้ว ควรแต่งไหมพี่น้องไม่เคร่งนี่คืออะไรฟัดดูทำครบสุนัตไม่ทำอันนั้นก็ไม่ได้ถึงกับหน้าตำหนิมันพัฒนากันได้แต่ถ้าไม่เคร่งตรงนี้คือทิ้งฟัดดูนั่นแหละครับเขาเรียกว่านิสัยไม่ดีสองเคสถ้าทิ้งไม่เคร่งตรงนี้คือทิ้งอามันสุนัตไม่ค่อยทำแต่ฟัดดูสมบูรณ์อันนั้นพัฒนาได้แต่ถ้าทิ้งฟัดดูไม่ทำเลยแบบนี้ใส่ลิ้นชักในแก้นี้แล้วส่งออกนอกไปเลยพี่น้องอย่าเอาเป็นสามีต่อให้ดีกับเราเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องคนที่ยอมทิ้งสามีรวยๆทำไมอ่ะเขาก็ให้เงินเขาก็ให้อะไรทุกอย่างทำไมอยู่ไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้ต้องการแค่เงินหรือความดีจากทั่วไปโดยสามีผู้หญิงพี่น้องภรรยามันต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้ที่นิสัยดีปกติซื้อไม่ได้เขาต้องการความอบอุ่นด้านจิตใจผู้ชายสามีเราห่มผ้าให้ภรรยาได้พี่น้องเวลาเขาหนาวแต่เวลาเข้าใจเขาว้าเหวท่านห่มกับผ้าห่มไม่ได้มันต้องห่มด้วยอีหม่านถ้าสามีไม่มีอีหม่านจะเอาที่ไหนไปสร้างความอบอุ่นในภรรยาอย่าเอาพี่น้องนะครับแล้วอิสติคอรอส่วนอายุมากแล้วควรแต่งไหมแต่งงานไม่ได้จำกัดอายุนิกะอันนิกะฮุซุนนะฮ์เป็นแบบอย่างของฉันแต่งไปเถอะครับพี่น้องแต่งแก่ก็แก่อย่าไปคิดว่าเราแก่แล้วหมดแต่งงานแล้วถ้าสัก95อันนั้นก็อีกเรื่องคงจะเอาใจสามีไม่ไหวอีกเรื่องแต่ถ้ายังพอไปไหนมาไหนได้แต่งงานได้อยู่แต่งเถอะครับพี่น้องอย่างน้อยที่สุดไม่ได้แต่งจริงๆแต่ความคิดเราอยากจะแต่งซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพยายามนะพี่น้องชอบฟังเพลงมากพยายามเลิกหลายครั้งแต่กลับไปฟังเหมือนเดิมช่วยแนะนำหน่อยค่ะนะคือพี่น้องเพลงพี่น้องเล่นพี่น้องฟังเพลงแค่ฟังนะครับยังเลิกยากไปถามนักร้องเก่าอย่างบางท่านนักดนตรีเก่าๆเลิกเล่นยากกว่าเลิกฟังเขายังทิ้งได้วันนี้ผมไม่ต้องบอกนะว่าเลิกแบบไหนฟังกุรอานนะจะได้เลิกเพลงพูดได้แล้วครับทำลำบากวันนี้บอกกับไอ้น้องคนนี้วัดใจอ่ะพี่น้องจะเลิกของชั่วต้องฝืนความรู้สึกจะเลิกของเลวต้องสู้กับนับสู่จิบเพลงขึ้นมาพี่น้องหูฟังไอ้ที่เราโหลดเอาไว้ก่อนจะเสียบเข้าหูถามตัวเองอัลลอฮ์กับแคชท่านรักใครอัลลอฮ์กับเสียงนี้คุณรักใครถ้ารักอัลลอฮ์ลงทิ้งมันร้องไห้ครั้งแรกว้าเหวครั้งแรกเสียใจครั้งแรกแต่ท่านจะหัวเราะในครั้งต่อไปแล้วผมเชื่อถ้าท่านเลิกเพื่ออัลลอฮ์ท่านทำได้ลองตัดสินใจสิครับแค่ไม่กดปุ่มเพลงเพลงก็ไม่เกินแล้วใครที่กดปุ่มเพลงเราเป็นคนกดถ้าเราบังคับเราได้สู้นับสู้ได้ยุติวันนี้ได้พี่น้องปัญหาใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตท่านก็พร้อมที่จะสู้เหมือนกันอินชาอัลเลาะห์เลิกให้ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้จนกระทั่งใช่ไหมครับสังคมโลกทำงานอิสลามมุสลิมฟังเพลงพยายามหาอาชีพมาเพื่อขัดเพื่อแทนสิ่งนั้นเข้ามานั่นเพื่อแทน
เพื่อทดแทนอย่างน้อยค่อยขยับออกแล้วมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลิกให้ได้พี่น้องคนติดผงยังเลิกมาแล้วคนติดเฮโรอีนเลิกมาแล้วเจอกับผมนี่พี่น้องไว้เขาสารบันโภคสารบันบอกผมอาจารย์ผมเล่นทุกอย่างแล้วที่ผ่านมากาวอย่างเดียวที่ผมไม่ดมกาวอย่างเดียวที่ผมไม่ดมอย่างอื่นเล่นหมดมีแฟนเป็นฝรั่งด้วยเขาบอกอาจารย์เวลาเล่นยาไอซ์หรือมอร์ฟีนเนี่ยนะครับเวลาเล่นไปแล้วมันทำมันสุดจริงๆอาจารย์ถ้าเล่นดนตรีเล่นสุดเลยตีแตกหมดนะครับพี่น้องกีตาร์กีตาร์ถ้าใบยานศาสนาใบยานสุดๆเลยอาจารย์มีด้วยเขาพูดนะครับถ้าคุยเรื่องศาสนาเนี่ยร้องเลยเป็นไปได้ว่านั่งฟังแหละแล้วร้องทำอะไรมันจะสุดทั้งหมดเขาบอกมอร์ฟีนมีพลังยาเสพติดมีพลังผมจึงต้องหาพลังอื่นที่สูงกว่ายาเสพติดเพื่อจะคุมมันได้แล้วไม่พบพลังไหนพี่น้องนอกจากพลังอีหม่านเมื่ออีหม่านมาเขาทิ้งได้เสียงเพลงตอนเราอีหม่านเราขึ้นเรายุติได้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าเจ้าของคำถามคนเนี้ยทำได้แล้วสำเร็จบอกผมด้วยนะครับ Facebook ไปบอกด้วยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือให้ท่านได้ความบันเทิงในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดกาลนะครับ มีอธิบายนะครับอธิบายมอท1คือภรรยาคนแรกเห็นไหมครับพี่น้องเราไม่ใช่รู้ทุกเรื่องมอท1ไม่ใช่ภรรยาธรรมดาเป็นภรรยาคนแรกแสดงว่าสามีกำลังจะหาภรรยาเพิ่มอย่าเรียกว่าภรรยาใหม่นะครับต่อไปนี่สังคมมุสลิมเลิกใช้คำว่าเมียน้อยเลิกใช้คำว่าภรรยาใหม่ภรรยาคนเล็กหน้าที่เรากำลังจะได้ตำแหน่งเป็นคนแรกเกียรติสูงนะครับหน้าที่เราทำยังไงพี่น้องถามก่อนค้านได้ไหมเราฟังบรรยายมาเยอะบรรยายเยอะเราอ่านมาเยอะบางบอกอยากมีจะมีอีกคนเนี่ยค้านได้ไหมบางยานะได้ไหมมุสลิมไม่ได้ร้องไหมที่เงียบผมว่าร้องยิ่งวันที่ไอ้บางเราก้าวออกจากบ้านไปอากาศในก้าวน้ำตาแทบแตกคิดต่างๆนานาเลยใช้ตันกระซิบอีกต่างหากไปแล้วหัวใจเราไปต่างๆคิดมากแทบจะรั้งร้องผมฝากนิดเดียวมุสลิมะร้องยังไงมันต้องมีวันหยุดสามีเดินออกไปมันต้องมีวันกลับไม่มีอะไรหรอกพี่น้องที่ไปแล้วไปรับถ้าเราไม่ไล่เขาไปหน้าที่คนจะเป็นคนแรกคุณคือผู้ใหญ่คุณคือผู้หญิงที่มีเกียรติผมถือว่าภรรยาคนแรกเป็นภรรยาที่มีเกียรติเป็นภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสามีมาตลอดไม่ต้องกลัวนะคะว่าสามีจะลืมกะเพราะเขาจะไม่ลืมเด็ดขาดคู่ชีวิตของเขาตั้งแต่เริ่มสร้างตัวเพราะส่วนใหญ่สามีเวลาคนที่สองเวลามีเขามีฐานะในระดับหนึ่งแล้วเขามีฐานะในระดับหนึ่งมีคนที่สามมันเพิ่มมาอีกระดับแต่คนแรกที่แต่งกับเราคนแรกเขาเริ่มจากศูนย์เขาเริ่มจากศูนย์ก็ไม่ต้องเครียดว่าเขาจะลืมและไม่ความสำคัญเราอย่างน้อยที่สุดก็ได้ตำแหน่งภรรยาคนแรกซึ่งคนที่สองไม่มีโอกาสได้ตำแหน่งแบบเราแล้วเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ระดับนั้นอย่าลงไปทะเลาะกับเด็กมันจะเสียเกียรติเหมือนคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอ่ะเขาทะเลาะเขาเถียงอะไรถ้าผู้ใหญ่ลงมาเอาด้วยเสียเกียรติเสียความเป็นผู้ใหญ่วันนี้เด็กทะเลาะกันหน้าที่ผู้ใหญ่คือห้ามคือความสุขุมหน้าที่ภรรยาคนแรกคือปฏิบัติให้ภรรยาคนที่สองเคารพท่านไม่มีอะไรเอาชนะได้นอกจากอีหม่านเท่านั้นนะครับเมื่อท่านมีอีหม่านความสุขุมท่านจะมาความเงียบท่านจะเกิดแล้วเมื่อไหร่ท่านเงียบไม่ไปใส่อารมณ์กับใคร
พี่น้องคนสองก็จะเรียกว่าพี่เขาจะเรียกว่าพี่แล้วใครนะครับพี่น้องสำคัญที่สุดตัวแปรตรงกลางคือสามีคิดจะมีแล้วต้องทำให้จริงแต่บีเอ็นในอดีตพี่น้องภรรยาสองท่านเวรคนนี้เวรคนนี้ต้องอยู่บ้านนี้ใช่ไหมครับถ้าเวรคนนี้แค่จะเข้าไปอาบน้ำละหมาดบ้านอีกคนหนึ่งเขายังไม่เข้าเลยนี่คือรักษามาตรฐานเขาให้ขนาดนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าใครมีสองคนได้แล้วคุมได้คุณคือสุดยอดในความเป็นผู้นำนะครับไม่ธรรมดาคนที่มีได้แล้วคุมอยู่ฉะนั้นใครที่ยังมีไม่ได้ฝันไปก่อนดูอาไปก่อนเมื่อใดที่พร้อมอัลลอฮ์ให้ไม่ต้องห่วงผมบอกเมื่อคืนที่ปากลัดบางคนบอกกลัวไปขอผู้หญิงแล้วไม่ได้ไม่ต้องกลัวไม่ได้ผู้ชายสมัยนี้อย่าคิดง้อผู้หญิงผู้หญิงสมัยนี้ก็ไม่ต้องคิดง้อผู้ชายแล้วใครจะง้อใครพี่น้องไม่ต้องง้อใครทั้งนั้นยังไงก็แล้วแต่ขอคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็คนอื่นมีผู้หญิงไม่ต้องง้อไม่มีใครขอฉันไม่ต้องง้อเจ้าฉันไปขอเขาก็ได้นี่คือหลักเราพี่น้องง่ายๆสบายสบายแต่ไม่มักง่ายนะครับถ้าใช้อิสลามแบบนี้ไปนะพี่น้องสบายพี่น้องสะดวกชีวิตท่านนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพร้อมในการแต่งงานทั้งที่บางเรื่องรู้สึกว่าไม่พร้อมเช่นกุรอานงานไม่มั่นคงเป็นต้นคืออย่างนี้พี่น้องพร้อมนะครับดูเรื่องสุขภาพเราสมบูรณ์ไหมไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรเรื่องนับก็พอหาให้ได้ไหมกับภรรยาพอได้เรื่องศาสนาเราเป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องถ้าอันทำตัวเลยละในระดับหนึ่งไม่ต้องถึงขนาดเป็นอาจารย์ก็ได้อามานฟังบรรยายศาสนาไปประจำแค่นี้ก็สุดยอดของผู้ชายแล้วครับสุดยอดแล้วแค่นี้ไม่จำเป็นต้องพร้อมทั้งหมดบ้านรถอะไรต่างๆแค่ท่านพอหานาฟกอได้ฟังบรรยายพาครอบครัวไปฟังศาสนาได้ส่งเสริมเข้าในเรื่องศึกษาศาสนาให้อบรมคุยในเรื่องศาสนาได้พี่น้องก็พอแล้วส่วนกุรอานอะไรต่างๆค่อยๆมาพี่น้องค่อยๆพัฒนาไปไม่ต้องรอบ่อยฉันต้องหัฟัดก่อน30ยุทแล้วค่อยแต่งคงลำบากบางคนอาจจะไม่ได้แต่งตลอดชีวิตเราอ่านอิสติกอมะอ่านเป็นประจำแล้วแต่งนะครับพี่น้องนำซ้ำเวลาแต่งอามันอาจจะเพิ่มเราขี้เกียจแต่เมียขยันดูฮาสามีอย่างเราเป็นสามีเห็นภรรยาละหมาดดูฮาขี้เกียจขี้เกียจแต่เห็นบ่อยๆกำลังใจมันเกิดอยากทำด้วยนี่คือฮิกมะในการแต่งงานนะครับมหัศแพงมีวิธีประโลมอีกฝ่ายบ้างไหมครับบ้างไหมมันประโลมลำบากนะครับเรื่องมหัศถ้าจบแค่ผู้หญิงนะสบายเพราะเด็กวัยรุ่นเยาวชนตอนนี้ฟังศาสนาเยอะเขาพร้อมที่จะนิกะห์โดยไม่เรียกร้องอะไรมากมายผมแต่งงานวัยรุ่นคนหนึ่งกับพี่น้องไปขอสาวให้ที่บอกที่เมื่อคืนเนี่ยปากลัดใช่ไหมขอคนเดียวและคนแรกถามผู้หญิงเอามาฮัตอะไรเขาบอกขอตับเซตหนึ่งชุดมาฮัตเขาแค่นั้นบางคนขอน้อยกว่านั้นอีกขอมาฮัตอะไรขอผู้ชายไปท่องจำสองซูเราะห์นี่มาจำได้แต่งเลยอะไรยาซีนกับยาดะจำสองซูเราะห์นี้ได้พร้อมแต่งมุอัลลับนะครับผู้หญิงมุอัลลัฟขอสองซูเราะห์ปากเปล่าแต่งเลยมุสลิมะห์แท้ๆขอแสนขอ300,000ทองอีก5บาทตายสิครับผมเลยเตือนผู้หญิงไว้นะเตือนพ่อแม่นะมาฮัด300,000ผู้ชายไม่มีเงินหรอกแต่ถ้าบังกะโลคืนละ500มันได้แต่งงานทำให้ยากระวังมหัศลูกมหัศเถื่อนจะแค่500พร้อมน้ำเปล่าสิงสองขวดเราทำให้ยากไงพี่น้องสุดท้ายลูกสาวเรามันไม่ใช่เรามันต้องการแต่งงานมันต้องการไอ้ป้องกันซีนาเราไปสกัดกันได้ยากมันก็ต้องหาทางออกด้วยตัวของมันเองแล้วใครที่น้ำตาเช็ดหัวเข่าถ้าไม่ใช่พ่อใช่ไหมฉะนั้น
ง่ายๆพี่น้องผู้หญิงจะสูงส่งไม่ได้อยู่ที่มหาแพงผู้หญิงจะมีเกียรติอยู่ที่ว่าชีวิตคู่เขาทำยังไงต่างหากนะครับก็ขอนะครับพี่น้องให้บารักัตความจำเริญงั้นเดี๋ยวก็คงผมก็ต้องไปต่อเลยนะครับนะเดินทางไปต่อก็ท้ายสุดหมดแล้วนะครับคำถามนะท้ายสุดนี้นะครับพี่น้องสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดอาจจะมีคำอะไรที่รุนแรงไปบ้างก็พยายามเซฟไปแล้วนะเซฟไปแล้วแต่ส่วนตัวผมเป็นอย่างนี้อยู่บ้านนอกก็บรรยายแบบนี้มากรุงเทพก็แบบนี้ถ้าไปอเมริกาก็แบบนี้ใส่นั้นสิ่งที่ผมพูดออกมาจากหัวใจพี่น้องรับไปกับหัวใจด้วยแล้วสิ่งไปอามานไปทำแล้วขอให้บารักัตในชีวิตคู่พี่น้องให้อัลเลาะห์ให้ความบารักัตใครที่มีสามีภรรยาแล้วให้ได้เป็นชาวสวรรค์กันทั้งคู่ใครยังไม่มีนะขอให้ได้คู่ในวัยเร็วในเร็ววันแล้วได้อยู่ในสวรรค์ด้วยกันทั้งหมดทุกคนอินชาอัลลอฮ์แล้วเจอกันใหม่นะครับพี่น้องกรุงเทพมหานครในสนามการดาวะแล้วก็สวรรค์ฟิดเดาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ยะซักมุลลอฮ์จากความใกล้ชิดจากความผูกพันที่เราร่วมกันอยู่ในหนทางเธอคือคนที่ฉันเล็งเห็นจะเชื่อเชิญให้ร่วมทางโอ้เธอเป็นคนดีอยู่ในสายตาอยากเชิญเธอมาเป็นครอบครัวทำตามหลักการไม่หวั่นไหวจะมอบดอกไม้ให้ครอบครองโอ้มาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันตามแบบอย่างนบีมาทำสนั่งทุกนาทีมันคงไว้ตามสนั่งนิกกาแบบนบีจำเอาไว้จะทำให้เรื่องยุ่งยากไปทำไปเรียบง่ายเพื่อชาชัยความดีมากมายจะบังเกิดพระองค์อัลลอฮ์อยู่ในล้อมรั้วกลิ่นอายความรักและความผูกพันภายในครอบครัวแบบอย่างเอามาใช้ยึดถือไปตลอดกาลเธอเป็นคนดีอยู่ในสายตาอยากเชิญเธอมาเป็นครอบครัวทำตามหลักการไม่หวั่นไหวจะมอบดอกไม้ครอบครองมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันตามแบบอย่างนบีมาทำสุนนะทุกนาทีมันคงไว้ตามสุนนะนี้กาแบบนบีเรียบง่ายนาทีนี้อุมมานบีจำเอาไว้จะทำให้เรื่องยุ่งยากไปทำไมง่ายแต่เชิดชายความดีมากมายจะบังเกิดนี่การง่ายๆนี่การง่ายๆนี่การง่ายๆนี่การง่ายมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันตามแบบอย่างนบีมาทำสุนนะทุกนาทีมันคงไว้ตามสุนนะนิกกาแบบนบี